ครับสวัสดีครับผมพิชยานะครับผมเคยเรียนอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับตอนปริญญาโทนะครับเป็นคนสุดท้ายของทำวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นคนสุดท้ายนะฮะคือสมัยที่อาจารย์พิริยะไกรฤกษ์ยังสอนอยู่ที่นี่เนี่ยมีการแบ่งส่วนดึงเนี่ยนะฮะให้คนที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในเรียนนะฮะแล้วก็ช่วงระหว่างที่อาจารย์เกษียณเนี่ยผมก็ยังเรียนอยู่นะฮะก็ได้ทำวิทยานิพนธ์สำเร็จมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่นี่อีกเลยนะฮะจนกระทั่งได้รับเชิญนะฮะจากอาจารย์ออนอนงค์เนี่ยนะฮะแล้วก็คณาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับให้มาบรรยายนะครับในหัวข้อที่ท่านจะได้รับฟังจากนี้นะฮะก็คือหัวข้อจากสะดือแผ่นดินสู่ศีรษะแผ่นดินการต่อยอดคติโพธิบัลลังก์จากสมัยอยุธยาตอนปลายสู่ต้นรัตนโกสินทร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสะดือแผ่นดินกับศีรษะแผ่นดินเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของอย่างเดียวกันนะแต่ว่าเป็นการให้ความหมายของคำเนี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละสมัยนะฮะก็คือสะดือแผ่นดินเนี่ยจะเป็นคำเรียกตำแหน่งที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ซึ่งเป็นสถานที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะฮะมาตั้งแต่วรรณกรรมพุทธศาสนาตั้งแต่อินเดียเลยนะฮะเรื่อยมาจนถึงอยุธยาแต่ว่าพอถึงรัชกาลที่1เนี่ยนะฮะในวรรณกรรมโลกศาสตร์นะฮะหรือเรียกสั้นๆว่าไตรภูมิก็ได้เนี่ย เปลี่ยนความหมายมาเป็นศีรษะแผ่นดินนะฮะอย่างมีนัยสำคัญนะฮะส่วนการต่อยอดคติโพธิบัลลังก์เนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับเราต่อยอดติดตาธาตุกิ่งตอนกิ่งนะฮะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เหมือนกับกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งก็หยั่งรากลงที่อินเดียแล้วแล้วก็ถูกต่อยอดออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจากสมัยอยุธยาเนี่ยมาถึงต้นรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอในที่นี้เนี่ยจะแสดงถึงความสัมพันธ์สืบเนื่องนะฮะระหว่างคติโพธิบัลลังก์ที่เริ่มต้นอย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับแล้วก็ส่งอิทธิพลเนี่ยในทางศิลปะสถาปัตยกรรมการเมืองแล้วก็ศาสนาเนี่ยมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับใช้เวลาไม่น่าจะนานนะครับไม่น่าจะถึง3ชั่วโมงนะครับจะต้องกล่าวถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งครับก็คือว่าการนำเสนอนี้เนี่ยอาจจะเป็นความไม่ความซับซ้อนหรืออาจจะยากบ้างนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์โบราณนะฮะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์หรือศิลปะโบราณเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนานะฮะซึ่งผมดูหัวข้อสัมมนาในครั้งกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะช่วงนี้เนี่ยผมมาเป็นหัวข้อเดียวที่เป็นศิลปะเป็นเรื่องโบราณนะฮะก็อาจจะสร้างความยังไงดีอะลำบากใจนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจมันผมก็เลยพยายามที่จะตัดด้านที่เป็นความซับซ้อนออกไปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับศิลปะนะฮะลงนะเพราะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักศึกษาที่เป็นสายประวัติศาสตร์นะฮะทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจหรือทำวิทยานิพนธ์ทำงานวิชาการเนี่ยเกี่ยวกับสมัยใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาพูดเรื่องคติหรือความซับซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่างานผมเนี่ยจะมีลักษณะที่อาจจะได้ว่าเป็น interdisciplinary นะฮะหรือว่าสหวิทยาการก็คือพยายามรวมเอาการศึกษาหรือวิธีคิดนะฮะของหลายๆศาสตร์เนี่ยเพื่อมาหาช่องว่างระหว่างศาสตร์ด้วยกันนะฮะโดยตัวผมเองเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะเพราะฉะนั้นการดำเนินเรื่องหรือวิธีคิดเนี่ยจะเป็นมุมมองที่มองจากตัวงานศิลปะก่อนนะฮะแล้วขยับขยายไปยังศาสตร์อื่นๆนะฮะเช่นอันดับต่อมาเนี่ยก็คือประวัติศาสตร์นะฮะไปเป็นเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยรวบรวมกันนะฮะดังนั้นเนี่ยในวงวิชาการหลายท่านจึงไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะถูกนิยามว่าอะไรสายประวัติศาสตร์ศิลป์เขาก็ไม่อยากนิยามให้ผมเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะและโดยเรียกผมว่าเป็นสายเอกสารนะฮะเพราะมองว่าใช้เอกสารมากกว่าการวิเคราะห์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนะฮะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งสายประวัติศาสตร์ก็มองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่งานประวัติศาสตร์เพราะงานประวัติศาสตร์ฐานคิดไม่ได้มาจากประวัติศาสตร์ศิลปะนะฮะแล้วประวัติศาสตร์จะต้องมีบริบทมีอะไรต่างๆเนี่ย
หลายท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะตกลงนี่วันนี้จะมาพูดเรื่องลายเรื่องพัฒนาการศิลปะอะไรดีไหมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเป้าเข้างามของการศึกษาศาสตร์ใดๆเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำหรือนำเสนอต่อไปหรืองานวิชาการผมหลายๆงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ interdisciplinary นะฮะก็คือการรวมเอาศาสตร์หลายๆศาสตร์เนี่ยมาเพื่ออธิบายประเด็นที่ผมสนใจหรือกำลังศึกษาอยู่นะฮะขึ้นต้นของการบรรยายครั้งนี้นะฮะผมยกตัวอย่างข้อความของคาร์ล เดอริงนะฮะซึ่งเป็นสถาปนิกที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะฮะทำงานรับใช้ราชสำนักแล้วก็มาสังเกตสังกางานศิลปะไทยเนี่ยข้อความตอนหนึ่งเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากคือเขาสามารถสรุปรวบยอดนะฮะความคิดเกี่ยวกับศิลปะความคิดแล้วมุมมองนะฮะเกี่ยวกับคติสัญลักษณ์นะฮะที่งานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยแสดงออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นะฮะในประเทศไทยนะฮะก็คือว่าศาสนาในสยามไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่ไร้ความหมายแต่เป็นเสมือนพลังผลักดันให้มีการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมใหญ่โตงานอันเป็นที่รวมแห่งศรัทธาทางศาสนาที่รวมจินตนาการอันเจิดจ้าทางศิลปะและคุณลักษณะที่รู้ซึ้งถึงความงามอันประณีตบรรจงวัดแทบทุกวัดของสยามอาจกล่าวได้ว่าคือหุ่นจำลองของพิภพและพระพุทธรูปใหญ่หรือองค์พระประธานคือจุดศูนย์กลางเฉพาะศิลปินที่มีจิตใจเลื่อมใสประจักษ์แจ้งในพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถสร้างวัดเช่นนี้ได้ข้อความที่น่าสนใจนะฮะอยู่ตรงนี้ก็คือวัดแทบทุกวัดของสยามนะฮะอาจกล่าวได้ว่าคือหุ่นจำลองของพิภพและพระพุทธรูปใหญ่หรือองค์พระประธานคือจุดศูนย์กลางนะฮะนี่คือประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้นะฮะแล้วก็จะขยายขอบเขตเนี่ยไปในเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วการเมืองแล้วก็ศาสนาด้วยนะครับนี่เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเรื่อยๆนะฮะงานชิ้นนี้นะฮะการบรรยายครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะจากรายงานวิจัยนะครับเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะจังหวัดเพชรบุรีนะครับภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงคติจักรวาลในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งผมนำบทที่5เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของบริบทนะครับหลังจากที่วิเคราะห์ตัวงานศิลปะแล้วเนี่ยมาเป็นบทความนะฮะชื่อเดียวกันกับที่บรรยายเลยตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะฮะถ้าจำไม่ผิดฉบับเดือนพฤศจิกายน2564นะฮะชื่อหัวข้อเดียวกันนะฮะตัดเอาบทที่5มานะครับงานวิจัยนี้เป็นงานแรกของผมเลยที่ลงไปศึกษาจิตรกรรมไทยประเพณีซึ่งปกติเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาเลยนะฮะก็อยากลองชิมลางอยู่ว่าไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ควรไปศึกษานะฮะก็เข้าไปศึกษาความซับซ้อนของระบบจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะนะฮะซึ่งบางคนอาจจะจำได้ว่าคือวัดเกาะแก้วสุทธารามนี้วัดเกาะแก้วสุทธารามเนี่ยไม่ได้มีจิตรกรรมที่กำลังพูดถึงนะฮะวัดเกาะแก้วสุทธารามจริงๆเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านลาดส่วนวัดเกาะนะฮะจังหวัดเพชรบุรีที่มีจิตรกรรมสมัยพระเจ้าบรมโกศพ.ศ. 2277เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะเมื่อเข้าไปศึกษาเนี่ยก็พบความซับซ้อนแล้วก็ย้อนแย้งกันหลายอย่างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรมใช้เวลานานพอสมควรเลยนะฮะกว่าจะทำความเข้าใจระบบของโลกศาสตร์ในไตรภูมินะฮะตั้งแต่เรื่องขาวพระสุเมรุเรื่องโพธิบัลลังก์เรื่องในต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจอยู่นานเลยกว่าจะเข้าใจระบบของงานจิตรกรรมเนี่ยทั้งหมดซึ่งเอาเข้าจริงก็มีผู้ศึกษาแล้วก็แปลความไว้หมดแล้วนะฮะแต่การศึกษาแล้วก็แปลความทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการศึกษาแบบแยกส่วนคือไม่ได้มองจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถของวัดเกาะเนี่ยเป็นระบบเดียวกันนะฮะเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วช่วยส่งเสริมให้พุทธปฏิมากรรมในอุโบสถก็คือพระประธานเนี่ยนะฮะสอดคล้องกับระบบสัญลักษณ์เนี่ยดังกล่าวนะฮะก็ศึกษามานะอย่างละเอียดแล้วก็เมื่อศึกษาทางด้านศิลปะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตอบคำถามนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวขึ้นที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรมเหล่านี้นะฮะการเน้นความสำคัญของโพธิบัลลังก์เป็นพิเศษ
ในจิตรกรรมของวัดเกาะเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วเป็นภาพสะท้อนจากปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองแล้วก็ศาสนาเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยอย่างไรแล้วมันสืบเนื่องหรือส่งต่อไปให้กับสมัยรัตนโกสินทร์อย่างไรนะฮะซึ่งก็ปรากฏอยู่ในบทที่5ของงานวิจัยนี้แล้วก็ไปปรากฏอยู่ในบทความนะฮะที่ตีพิมพ์ในวิทยาสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนพฤศจิกายน2564ด้วยนะฮะซึ่งท่านสามารถหาอ่านได้นะครับประเด็นที่ผมจะพูดนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อความรับรู้ไม่รู้ว่าจะง่ายจริงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่ามันเข้าใจยากหรือว่าไม่เข้าใจเลยเนี่ยต้องขออภัยด้วยในความสามารถของผมที่ไม่สามารถสื่อสารให้ท่านเข้าใจได้นะฮะก็เลยออกมาในรูปของการชวนสนทนากับนักวิชาการ4ท่านนะฮะซึ่งผมได้สนทนาไว้ในงานวิจัยด้วยนะฮะใน4ประเด็นหลักๆของงานวิจัยด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดร.เสมอชัยคุณสุวรรณนะฮะประเด็นที่1นะฮะเป็นประเด็นที่1ก็คือการกลับทิศระหว่างภาพจักรวาลและมารพจน์ของอุโบสถวัดเกาะนะฮะว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงคติจักรวาลที่ถือโพธิบัลลังก์เป็นศูนย์กลางชมพูทวีปนะครับท่านที่สองเนี่ยก็คือคุณประทีปเพ็งตะโกนะฮะอธิบดีกรมศิลปากรอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนะฮะประเด็นที่สองนะฮะเรื่องอุโบสถเป็นศูนย์กลางของวัดนะฮะซึ่งสัมพันธ์กับความสำคัญของอุโบสถในฐานะชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์แทนที่ปรางมหาธาตุเจดีย์ตามคติจักรวาลหรือวัดไตรภูมิคติจักรวาลในที่นี้ถ้าใครงงก็คือคติไตรภูมินะฮะประเด็นที่สามนะครับของศาสตราจารย์ดร.ชาตรีประกิตนนทการนะฮะเป็นการสนทนากับท่านในเรื่องความสำคัญของอุโบสถในฐานะชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกเน้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะฮะก็คือศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับในประเด็นที่4นะฮะเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะฮะในประเด็นที่1ประเด็นที่2แล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยสอดคล้องกับความชอบธรรมทางการเมืองของสมเด็จพระเจ้าประสาททองในการทำรัฐประหารหรือปราบดาภิเษกนะฮะขึ้นครองราชแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับรัชกาลที่1นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการสนทนากับอาจารย์นิธิซึ่งเสนอว่าความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมการเมืองแล้วก็ศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่1และมีความเข้มข้นกว่าในสมัยอยุธยานะฮะโดยไม่แทบจะไม่มีความสัมพันธ์นะฮะกับอยุธยาเนี่ยมากนักนะเราก็จะชวนสนทนาในประเด็นที่4เนี่ยมากหน่อยนะฮะมากกว่านักวิชาการท่านอื่นสำคัญมากนะฮะวงวิชาการบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีการตั้งคำถามหรือสนทนากับนักวิชาการที่เป็นบิ๊กเนมนะฮะโดยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความกลัวไม่กล้าหรือว่าให้การยกย่องในความรู้ความสามารถกับนักวิชาการเหล่านี้เนี่ยจนมองไม่เห็นประเด็นหรือช่องว่างนะฮะหรือรอยต่อเนี่ยที่จะนำมาถกเถียงกับท่านเหล่านี้นะอย่างผมเองเนี่ยเมื่อเสนอประเด็นทางวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยวงวิชาการก็เงียบใส่นะฮะทุกวงการเลยเสมือนหนึ่งว่าฉันไม่เคยเสนอประเด็นอะไรนี้เลยนะฮะคือแทบจะเรียกได้ว่าเราไม่มีบทสนทนาระหว่างนักวิชาการด้วยกันเลยนะซึ่งผมก็เชื่อว่านักวิชาการเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ขาดบทสนทนานะฮะหรือการสื่อสารกับวงวิชาการเนี่ยในประเด็นที่สามารถต่อยอดหรือตั้งคำถามกับสิ่งที่ท่านเหล่านี้เคยทำไว้แล้วเหมือนกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วทำให้วงวิชาการบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยไปไหนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายที่เป็นประวัติศาสตร์โบราณนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะว่าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยก็ไม่คืบหน้าหรือว่าคืบคลานเนี่ยไปไหนมากนักนะครับนั้นผมจะพูดถึงงานของตัวเองเนี่ยนะฮะผ่านประเด็นนี้แล้วก็เป็นการสนทนากับนักวิชาการเหล่านี้ด้วยทั้ง4ท่านนะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่1นะฮะขอทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าในระบบงานจิตรกรรมไทยประเพณีก็ดีนะฮะในระบบคัมภีร์โลกศาสตร์หรือว่าไตรภูมิก็ดีเนี่ยจะมี2สิ่งนะฮะที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักแล้วเรียกหรือเรียกได้ว่าเป็นแกนกลางของคัมภีร์โลกศาสตร์หรือว่าไตรภูมิเลยนะฮะสิ่งแรกก็คือเขาพระสุเมรนะครับสิ่งที่สองก็คือโพธิบัลลังก์นะฮะในโลกศาสตร์หรือไตรภูมินะฮะถือว่าเขาพระสุเมรนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเรียกคตินี้ว่าคติจักรวาลที่ถือเขาพระสุเมรเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะฮะซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยจากจิตรกรรมฝาผนังนะครับซึ่งแสดงภาพจักรวาลนะฮะที่ประกอบไปด้วยเขาพระสุเมรตรงกลางนะครับแล้วก็มีสัตตบริพันธ์นะครับหรือภูเขาอีก7ลูกเนี่ยตั้งล้อมเขาพระสุเมรเป็นวงกลมแต่ที่ท่านเห็นเป็นแท่งเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกตัดวงนะฮะแล้วก็มองจากด้านข้างเขาพระสุเมรเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่สถิตของพระอินทร์นะผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะฉะนั้นวิมานของพระอินทร์หรือว่าไพชยลมหาปราสาทก็จะอยู่บนยอดสุดของเขาพระสุเมรนะครับที่เขาพระสุเมรนั้นยังมีสถานที่สำคัญหรือว่ามีสิ่งสำคัญอยู่ด้วยนะฮะเช่นต้นปาริชาติซึ่งดมดอกมาแล้วสามารถระลึกชาติได้แล้วก็เจดีย์จุลามณีนะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุนะฮะแล้วก็พระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้านะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนอกนั้นคือสวรรค์ที่ลำดับขึ้นไปเหนือกว่าดาวดึงส์นะฮะขึ้นไปจนถึงยอดเลยนะฮะเหนือกว่าดาวดึงส์จนถึงชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่อยู่ของพญามารที่เรียกว่าปรนิมมิตวสวตีนะฮะอันนี้กล่าวถึงคร่าวๆนะฮะเขาพระสุเมรเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโปรดสังเกตว่ามีดวงอาทิตย์นะฮะกับดวงจันทร์นั้นโคจรอยู่รอบเขาพระสุเมรอะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์พระอาทิตย์กับพระจันทร์สิ่งนั้นถือเป็นศูนย์กลางนะสิ่งนั้นถือเป็นศูนย์กลางนะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนังของวัดเกาะนะฮะซึ่งวาดภาพจักรวาล นะฮะบนผนังสกัดหน้าตรงข้ามกับพระประธานนะภาพจักรวาลนั้นยังเป็นสื่อสัญลักษณ์ถึงความเป็นโลกวิทูของพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นโลกวิทูคือความรู้แจ้งในเรื่องของทางโลกซึ่งโดยปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สนับสนุนเพราะเรื่องของทางโลกเนี่ยไม่ว่าเรื่องกำเนิดจักรวาลพิภพเป็นยังไงเขาพระสุเมรเป็นยังไงมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ชวนต่อการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยนะแต่ในระยะหลังเนี่ยพวกพระสงฆ์ก็เขียนคัมภีร์เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเรียกรวมๆกันว่าคัมภีร์โลกศาสตร์หรือว่าไตรภูมิเนี่ยนะฮะ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของจักรวาลนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปบอกว่าพุทธเจ้าได้เทศนาให้กับพระสาวกฟังเช่นพระอานนท์เพื่อแสดงความเป็นโลกวิทูของพุทธเจ้าว่ารู้แจ้งโลกแล้วก็จักรวาลนอกเหนือจากพระธรรมเพราะฉะนั้นภาพจักรวาลที่เขียนบนผนังของอุโบสถหรือว่าวิหารในวัดต่างๆเนี่ยจึงแสดงถึงความเป็นโลกวิทูของพุทธเจ้าในยานในยะนี้เหมือนกันนะฮะคติจักรวาลที่ถือเขาพระสุเมรเป็นศูนย์กลางจักรวาลยังแสดงออกในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วก็พุทธประติมากรรมด้วยตัวอย่างเช่นการสร้างปรางมหาธาตุเจดีย์นะฮะที่เป็นศูนย์กลางของเมืองหรือเป็นศูนย์กลางของพระรามเช่นที่เห็นอยู่นี้ก็คือปรางประธานวัดมหาธาตุที่ทิยานะฮะจะเห็นว่าปรางประธานนั้นตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยปรางบริวารที่มุมทั้ง4นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเท้าจัตุโลกบาลซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์ทั้งทิศทั้ง4นะฮะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเจดีย์ต่างๆนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อขับเน้นให้มหาธาตุเนี่ยนะฮะเปรียบได้กับเจดีย์จุฬามณีที่ตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรซึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วก็ยังทำให้อยุธยาเนี่ยสมกับเป็นราชธานีที่เป็นศูนย์กลางด้วยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นเมืองของพระอินทร์นะฮะที่มีเจดีย์จุฬามณีเนี่ยที่บรรจุพระธาตุด้วย
ในด้านประติมากรรมนะฮะจะเห็นว่ารูปขวาเนี่ยมีการสร้างเป็นพระพุทธรูปประทับอยู่บนช้างเอราวัณนะฮะประทับสมาธิบนช้างเอราวัณซึ่งก็คือการจำลองตอนที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นมั้ยฮะตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังเหยียบสตาบริพันธ์ขึ้นไปแล้วก็ไปประทับอยู่บนดาวดึงจิตรกรรมวัดเกาะนะฮะจะสร้างเป็นรูปช้างเอราวัณนะฮะมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพระอินทร์กับพรหมเนี่ยอยู่ด้านข้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้จึงเป็นภาพอย่างย่อนะฮะของการแสดงธรรมเทศนานะบนดาวดึงนะแล้วก็เป็นการเลพรีเซนต์ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะนี้ก็คือคติจักรวาลที่ถือเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะฮะคตินี้ได้รับการสถาปนามานานแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มสร้างอยุธยาเลยก็ว่าได้แล้วก็มาเข้มข้นในสมัยยุคตอนกลางนะครับวัดต่างๆเนี่ยสร้างมหาธาตุเจดีย์นะฮะที่เป็นปรางนะฮะที่เป็นเจดีย์เนี่ยแล้วก็มีเจดีย์บริวารเจดีย์ลายมีระบบอะไรต่างๆเนี่ยล้อมรอบอยู่เนี่ยเพื่อส่งเสริมให้มหาธาตุเนี่ยเป็นศูนย์กลางอีกคตินึงที่เป็นภาพคู่กันกับภาพจักรวาล นะฮะก็คือคติจักรวาลที่ถือโพธิบัลลังก์เป็นศูนย์กลางของชมพูทวีปนะฮะคตินี้ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ไตรภูมิเนี่ยไม่มากนักเท่ากับคติจักรวาลที่ถือเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางนะฮะมีคัมภีร์จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองที่กล่าวถึงความสำคัญของโพธิบัลลังก์ในฐานะศูนย์กลางของชมพูทวีปนะตัวอย่างเช่นลูกกลางเนี่ยนะฮะเป็นภาพจำลองโพธิบัลลังก์แล้วก็ระบบโพธิมณฑลนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยสัตตมหาสถานนะโพธิบัลลังก์เนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัตตมหาสถานนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปเสวยวิมุตติสุขนะฮะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยที่ละแห่งที่ละ7ราตรีนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยรวมโพธิบัลลังก์ด้วยเนี่ยเป็น7แห่งเรียกรวมกันว่าสัตตมหาสถานสตามหาสถานและโพธิบัลลังก์นั้นยังถูกรายล้อมด้วยมหานครใหญ่แล้วก็มหาชนบทนครซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตอนในของชมพูทวีปตอนในของชมพูทวีปเขาเรียกว่ามัชชิมประเทศนะเพราะฉะนั้นโพธิบัลลังก์เนี่ยจึงเป็นศูนย์กลางของชมพูทวีปนะฮะคติจักรวาลที่ถือโพธิบัลลังก์เป็นศูนย์กลางนั้นสะท้อนให้เห็นในภาพมารพจนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับภาพจักรวาลในหลายๆวัดนะฮะฉากมารพจนเรามักจะมองเผินๆว่าจริงๆแล้วมันก็คือพุทธประวัติตอนหนึ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยไปตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และมีพญามารมาเบียดเบียนแล้วพุทธเจ้าเนี่ยทรงเรียกพระแม่ธรณีมานะมีพญามารนะฮะสุดท้ายถูกน้ำพญามารถูกน้ำซัดไปยอมแพ้ต่อพุทธเจ้าแต่ภาพนี้เนี่ยกับควบรวมเอาเหตุการณ์3เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นบนโพธิบัลลังก์เดียวกันเอาไว้นะฮะนั่นคือตอนมารพจนตรัสรู้แล้วก็เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่1นะฮะทั้ง3เหตุการณ์นี้รวมอยู่ในโพธิบัลลังก์เดียวกันนะนี่คือความสำคัญของโพธิบัลลังก์ที่แสดงออกในภาพจิตรกรรมนะฮะในด้านพุทธรูปเนี่ยในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่22ประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่22ก็เกิดการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานะฮะแบบพิเศษคือที่ฐานเนี่ยตกแต่งด้วยรูปมารแบบมีมารขี่ช้างคิริเมกนะฮะเข้ามาผจญพระพุทธเจ้ามีพระแม่ธรณีซึ่งตรงนี้หายไปแล้วนะฮะแล้วก็บางรูปเนี่ยมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ปกด้วยลำพังการสร้างพระพุทธรูปนะฮะที่เป็นปางมารวิชัยก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นการชนะมารแต่การสร้างมารพระแม่ธรณีนะฮะมารมาผจญพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของคตินี้เนี่ยซึ่งน่าจะเริ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานานเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี2คตินะฮะก็คือคติจักรวาลที่ถือเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลาง
กับคติจักรวาลที่ถือโพธิบัลลังก์เนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็ปรากฏเป็นภาพคู่ในจิตรกรรมฝาผนังนะฮะในจิตรกรรมฝาผนังบางแห่งนำภาพจักรวาลไปไว้ด้านหลังพระประธานบางแห่งนำภาพมารพจนไปไว้ด้านหลังพระประธานแต่โดยทั่วไปนั้นเรามักจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะนำภาพจักรวาลหรือเขาพระสุเมรุไปไว้ด้านหลังพระประธานมากกว่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่นำภาพมารพจนไปไว้ด้านหลังของพระประธานซึ่งก็คือกรณีของวัดเกาะที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งจะเข้าสู่ประเด็นที่1นะฮะการที่อุโบสถวัดเกาะนำภาพมารพจนไปไว้ด้านหลังพระประธานเนี่ยสร้างความงุนงงให้กับนักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยพอสมควรเพราะนักวิชาการรุ่นก่อนนะฮะตั้งแต่อาจารย์สนศรีมาตรังเนี่ยมักจะระบุว่ามันมีแบบแผนว่าเวลาวาดจิตรกรรมเขาจะต้องวาดภาพจักรวาลไว้ด้านหลังแล้วก็มารพจนไว้ด้านหน้าอันนี้คือแบบแผนแล้วนักวิชาการเชื่อว่ามันมีแบบแผนอย่างนี้จริงๆเพราะว่าหลายวัดนั้นทำอย่างนี้เมื่อเกิดกรณีปัญหาวัดเกาะมาแปลกกว่าชาวบ้านเขาเอามารพจนไปไว้ด้านหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วเราจะจัดการปัญหาตรงนี้เนี่ยนะฮะจากที่มันอยู่นอกขนบแบบแผนเนี่ยได้ยังไงนะฮะนี่ก็นำมาสู่ประเด็นที่หนึ่งฮะอาจารย์เสมอชัยพูนสุวรรณนะฮะได้รับไอเดียจากอาจารย์สนศรีมาตรังนะฮะแล้วก็ไปเขียนอธิบายการกลับกันของภาพจักรวาลแล้วก็มารพจนเนี่ยนะฮะไว้ในหนังสือสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่19ถึง24นะฮะซึ่งตีพิมพ์ไว้นานแล้วนะเป็นหนังสือที่คนที่เรียนสายจิตรกรรมเนี่ยต้องมีนะฮะโดยท่านได้อธิบายถึงการสลับตำแหน่งเนี่ยเอาไว้ว่าการอยู่สลับตำแหน่งการระหว่างภาพพุทธประวัติตอนมารพจนกับภาพจักรวาลบนผนังสกัดภายในพระโบสถ์แห่งนี้เป็นลักษณะผิดแปลกไปจากจิตรกรรมที่อื่นทั้งที่มีอายุก่อนหน้าและหลังจากนั้นลงมาอย่างไรก็ดีถ้าหากอุโบสถได้ถูกกลับทิศในคราวปฏิสังขรณ์ใหญ่ตัวอาคารจริงตามข้อสันนิษฐานก็แสดงว่าตำแหน่งดั้งเดิมของภาพจิตรกรรมได้ถูกกำหนดขึ้นอย่างถูกต้องตรงตามคติโบราณคืออย่างนี้อาจารย์สนศรีมาตรังเนี่ยท่านเสนอไว้ว่าจริงๆแล้วจิตรกรรมนั้นไม่เคยกลับสิ่งที่กลับนั้นคือพระประธานสิ่งที่กลับนั้นคือพระประธานกล่าวคือตำแหน่งของพระประธานเดิมนั้นเคยอยู่ผนังสกัดหน้าตรงนี้ก็คือพระประธานจะอยู่ผนังตรงนี้หันหลังให้กับผนังนี้ต่อมาในช่วงรัชกาลที่5มีการตัดถนนอยู่ด้านหน้าวัดเกาะวัดเกาะเนี่ยหันหลังลงน้ำนะฮะแล้วสมัยรัชกาลที่5มีการตัดถนนมาเพื่อให้รับกับการตัดถนนทางวัดก็เลยย้ายพระประธานให้หันหน้าเข้าหาถนนจากเดิมที่หันหน้าเข้าหาแม่น้ำเพราะฉะนั้นพระประธานจึงถูกกลับทิศนะฮะหันหน้าเข้าหาถนนแล้วก็หันหลังให้กับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็หันหลังให้กับจิตรกรรมภาพมารพจนซึ่งอาจารย์เสมอชัยก็รับไอเดียนี้แล้วก็มาพิสูจน์ในประเด็นอื่นอีกนะฮะแล้วก็สรุปได้ว่าตำแหน่งของจิตรกรรมนะฮะภาพจักรวาลแล้วก็ภาพมารพจนของวัดเกาะเนี่ยอยู่ถูกตรองต้องแล้วตรงตามคติโบราณแล้วก็คือภาพจักรวาลอยู่ด้านหลังพระประธานภาพมารพจนอยู่ด้านหน้าพระประธานแต่สิ่งที่ทำให้ผิดปกติคือเพราะมีการไปกลับทิศกับพระประธานแค่นั้นเองนั่นเลยทำให้ตำแหน่งนั้นผิดเพี้ยนซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยผมยังมีข้อกังขาอยู่ใหญ่โตพอสมควรนะฮะก็คือว่าพระประธานนั้นเป็นของใหญ่มากเป็นพระรูปปูนปั้นเนี่ยเราก็หนาเราก็หนักมากนะฮะการกลับทิศพระประธานมาไว้เนี่ยเพื่อให้รับแต่กลับถนนเนี่ยดูจะไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่นะดูจะไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็หลายอย่างเลยนะฮะไม่ได้เป็นข้อแล้วก็ไม่มีหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรหรือทางเอกสารหรือคำบอกเล่าของคนในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งสมัยรัชกาลที่5
ก็ไม่ห่างกันมากเนี่ยว่ามีการกลับพระประธานเลยนะครับมีเพียงฐานเนี่ยที่ถูกซ่อมแซมใหม่แค่นั้นเองให้ดูเป็นสมัยอยุธยานะดังนั้นข้อกังขานี้เนี่ยจึงมาสู่การวิจัยของผมว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันเคยมีการสลับตำแหน่งจริงไหมถ้าไม่เคยมีการสลับตำแหน่งเนี่ยเราจะอธิบายปรากฏการณ์นอกอย่างนอกแบบแผนของจิตรกรรมวัดนี้ซึ่งเอาภาพมารผจญไปอยู่ด้านหลังเนี่ยได้ว่ายังไงนะฮะอันนี้เป็นภาพจำลองนะฮะของจิตรกรรมที่อยู่ในอุโบสถของวัดเกาะที่เพชรบุรีนะฮะอธิบายคร่าวๆนะฮะภาพมารผจญเนี่ยจะอยู่ด้านหลังพระประธานภาพจักรวาลจะอยู่ด้านหน้าพระประธานผนังสกัดด้านทิศเหนือนะฮะผนังตรงนี้นะฮะจะเป็นภาพที่เรียกว่าสตะมหาสถานหรือสถานที่7แห่งที่พุทธเจ้านั้นเสวยวิมุตติสุขซึ่งแสดงที่ผนังแปรนี้เพียง6แห่งเท่านั้นขาดไป1แห่งถึงจะครบสตะมหาสถานนะสตะนี่คือแปลว่า7นะฮะผนังสกัดขอโทษผนังแปรด้านทิศใต้เป็นภาพจากอัฏฐมหาสถานคือสถานที่8แห่งนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน8แห่งด้วยกันมันจะมีไม่กี่แห่งที่เขาเขียนเกินออกมานะฮะนี่แห่งที่1นะฮะประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปาลีลายทรมานช้างธนบานหัตถีหรือนาคาราคีรีแล้วก็ยมกปฏิหารยมกปฏิหารนั้นเขียนเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ภาพนั้นมันอยู่ลงตัวแล้วแห่งที่7เนี่ยก็คือเสด็จดาวดึงซึ่งไปรวมกับภาพจักรวาลแล้วแห่งที่8นั้นคือปรินิพพานเพราะฉะนั้นในผนังแปรตรงนี้นะฮะจนมาถึงผนังสกัดหน้าเนี่ยจึงเป็นระบบภาพที่เกาะเกี่ยวกันทีนี้กลับมาที่สตัมมหาสถานนะฮะอย่างที่ผมบอกไปสตัมมหาสถานเนี่ยทำไมมี6แห่งก็เพราะว่าแห่งที่7ซึ่งเป็นแห่งแรกนั้นเราลืมนับไปว่ามันคือภาพมารผจญซึ่งเขาผจญมารกันอยู่ในสตัมมหาสถานแห่งแรกก็คือโพธิบัลลังก์เพราะฉะนั้นนี่คือแห่งที่1 2 3 4 5 6 7นะครับนอกจากนี้ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเมือง2เมืองไม่มีใครตีความว่าคืออะไรเพราะเนื้อหามันตีความไม่ได้ซึ่งผมก็ตีความไว้ในงานวิจัยว่าน่าจะหมายถึงมหานครใหญ่แล้วก็มหาชนบทนครทีนี้การตีความนี้บอกอะไรได้บ้างการตีความนี้แสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมวัดเกาะนั้นพยายามที่จะสร้างระบบให้กับพระประธานแล้วก็ระบบให้กับอุโบสถเนี่ยเปรียบได้กับชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์เช่นในคัมภีร์โลกสันฐานโชติรัตนคันถีนะฮะซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พบในเพชรบุรีนะที่วัดหนองว่าเพชรบุรีไม่ไกลจากวัดเกาะนะฮะแล้วก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับจิตรกรรมวัดเกาะเนี่ยกล่าวถึงตอนกลางชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์หรือในที่นี้เขาเรียกรัตนบัลลังก์ว่าตรงกลางของชมพูทวีปนั้นมีรัตนบัลลังก์และต้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ถัดจากไปนั้นมีสถานที่6แห่งเหล่านี้คือต้นอัชปาลานิโครธต้นมุจลินต้นราชายตนะอานิมิสกะเจดีและรัตนคราชเจดีต่อจากนั้นออกไปมีแคว้นใหญ่16แคว้นแวดล้อมมหาโพธิ์อยู่ต่อจากนั้นมีเมืองเล็กๆแวดล้อมอีกต่อไปเมืองเหล่านั้นตั้งรายรอบต้นพระมหาโพธินั้นท่านเรียกว่ามัชฌิมประเทศสิ่งที่โลกสันฐานโชติรัตนคันถีกำลังบรรยายอยู่นั้นเนี่ยก็คือการบรรยายระบบของชมพูทวีปตอนกลางหรือมัชฌิมประเทศซึ่งด้านในสุดเป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์แวดล้อมด้วยสตัมมหาสถาน
แวดล้อมด้วยมหานครใหญ่แล้วก็มหาชนบทนครรวมกันเรียกว่ามัชชิมประเทศหรือชมพูทวีปตอนไหนจิตรกรรมของวัดเกาะเป็นยังไงฮะประกอบไปด้วยภาพจตุมหาสถานไล่เรียงกันไปจนถึงสัปดาห์ที่7เพิ่มภาพอัฏฐมหาสถานมาซึ่งจะอยู่ในคัมภีร์รุ่นหลังไล่เรียงไปจนถึงเหตุการณ์ลำดับที่8เกาะเกี่ยวกับภาพจักรวาลแล้วก็มีภาพเมืองนะฮะมหานครใหญ่หรือมหาชนบทนครแปะอยู่ที่เหนือประตูด้วยทั้งหมดนี้ก็คือครบของการเป็นมัชชิมประเทศตอนไหนจิตรกรรมวัดเกาะในความเห็นของผมก็คือการจำลองนะฮะชมพูทวีปตอนไหนหรือว่ามัชชิมประเทศนั่นเองเพื่อส่งเสริมให้อุโบสถของวัดเกาะนั้นเปรียบได้กับชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์และส่งเสริมให้กับตำแหน่งของพระประธานเนี่ยเปรียบได้กับโพธิบัลลังก์นั่นเองนะฮะดังนั้นการที่เขานำภาพจักรวาลขอโทษภาพมารพจนมาไว้ด้านหลังพระประธานเนี่ยนะฮะจึงไม่น่าจะใช่เรื่องที่ผิดไปจากระบบเพียงแต่เขาต้องการเน้นสาระสำคัญของสิ่งที่กล่าวถึงในคัมภีร์โลกศาสตร์ต่างกันกล่าวคือถ้าวัดไหนต้องการเน้นความเป็นโลกวิถูของพระพุทธเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในฐานะศูนย์กลางจักรวาลวัดนั้นอาจจะเลือกภาพจักรวาลมาไว้ด้านหลังในกรณีของวัดเกาะเขาต้องการเน้นว่าพระประธานนั้นเปรียบได้กับโพธิบัลลังก์พระประธานนั้นนะฮะนั่งอยู่บนโพธิบัลลังก์ก็เลยเน้นนะฮะภาพมารพจนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของโพธิบัลลังก์ไว้ด้านหลังพระประธานนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตรกรรมของวัดเกาะเนี่ยไม่น่าจะเป็นจิตรกรรมที่วาดผิดแบบแผนแต่จงใจวาดนะฮะเพื่อให้เหตุการณ์นั้นมันสัมพันธ์กันเป็นระบบด้วยนะฮะเพราะจะเห็นว่าโพธิบัลลังก์เนี่ยมันยังต่อไปถึงสัตตมหาสถานเป็นระบบเดียวกันเลยดังนั้นผมก็เลยยังไม่ก็เลยเห็นต่างจากข้อเสนอของอาจารย์เสมอชัยแล้วก็อาจารย์สนศรีมาตรังว่าจิตรกรรมของวัดเกาะนั้นไม่ได้ผิดไปจากตำแหน่งเดิมแต่จงใจวาดภาพมารพจนไว้ด้านหลังเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของคติโพธิบัลลังก์นะฮะเน้นย้ำความสำคัญของคติโพธิบัลลังก์มากกว่าอันนี้ก็จะอยู่ในงานวิจัยประมาณถึง3บท4บทด้วยกันนะฮะก็คือจะดิสคัสในประเด็นต่างๆกันเลยเพื่อเห็นว่ามันมีความสำคัญมันให้ความสำคัญกับคติโพธิบัลลังก์จริงๆทีนี้เมื่อทราบแล้วว่าจิตรกรรมของวัดเกาะเนี่ยเป็นจิตรกรรมที่วาดขึ้นเพื่อให้อุโบสถเปรียบได้กับชมพูทวีปพระประธานเปรียบได้กับพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนโพธิบัลลังก์เนี่ยปัญหาต่อไปที่ผมจะต้องขบคิดก็คือว่าแล้วคติโพธิบัลลังก์ในอยุธยาเนี่ยมันมาอย่างไรมันสอดคล้องกับความสำคัญของอุโบสถที่มีมากขึ้นไหมความสำคัญนั้นสะท้อนแนวคิดทางศาสนาการเมืองบริบทสังคมอะไรต่างๆเนี่ยยังไงนะซึ่งผมก็จะต้องตอบให้ชัดเจนนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในบทที่5ของงานวิจัยนี้แล้วก็เป็นบทความเรื่องสะดือแผ่นดินกับศีรษะแผ่นดินเนี่ยนะฮะไปที่ประเด็นที่2ครับเป็นการสนทนากับคุณประทีปเพ็งตะโกอดีตอธิบดีกรมศิลปากรประเด็นที่2นี้ก็คือผมเสนอว่าอุโบสถเนี่ยเป็นศูนย์กลางของวัดสัมพันธ์กับการให้ความสำคัญของอุโบสถในฐานะชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ไหมแทนที่ปรางมหาธาตุเจดีย์จามคติจักรวาลในปี2537นะฮะคุณประทีปเพ็งตะโกเนี่ยไปซ่อมวัดชัยวัฒนารามแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องวัดชัยวารามเนี่ยนะฮะถึงการขุดค้นทางโบราณคดีอะไรต่างๆนะฮะของวัดชัยวารามเนี่ยขึ้นมาจุดเด่นของวัดชัยวัฒนารามอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการนำอุโบสถมาตั้งไว้ด้านหน้าของวัดของปรางประธานทางด้านทิศตะวันออกแทนที่วิหารหลวง
ซึ่งเป็นแบบแผนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะฮะแบบแผนก่อนหน้านี้นะฮะเช่นกรณีของวัดมหาธาตุที่สุโขทัยเขาจะตั้งอุโบสถขอโทษวิหารหลวงไว้ด้านหน้าทางทิศตะวันออกและวางตำแหน่งของอุโบสถไว้ด้านหลังทางทิศตะวันตกเป็นแบบแผนที่สืบกันมาจนถึงอยุธยาตอนกลางเลยจนกระทั่งวัดชัยวารามที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองสร้างเนี่ยกลับมาใหม่คือเอาอุโบสถมาแทนที่วิหารหลวงและไม่มีวิหารหลวงอีกต่อไปมีแต่อุโบสถและด้านหลังปางประธานไม่มีอุโบสถหรือไม่มีวิหารหลวงอีกต่อไปกลายเป็นเขตสังฆาวาสแล้วก็น่าสังเกตว่าวัดในอยุธยาต่อมาก็เริ่มให้ความสำคัญกับอุโบสถมากเป็นพิเศษแล้วก็มาแทนที่วิหารหลวงเช่นกรณีของวัดหน้าพระเมรุที่อยุธยาซึ่งอาจจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแล้วก็ปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะฮะอุโบสถเป็นประธานของวัดวัดกษัตราธิราชอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าวัดเป็นประธานของวัดปรางประธานถูกลดความสำคัญลงไม่มีระเบียงคดล้อมรอบขนาดเล็กลงและไม่มีบันไดทางขึ้นไม่มีห้องคูหาให้สามารถเข้าไปได้ด้วยแต่ประเด็นนี้คุณประทีปเพ็งตะโกอธิบายเอาไว้นะในเชิงฟังก์ชันมากกว่าเรื่องของคตินะฮะว่าการนำโบสถ์สร้างทางด้านหน้าสถูปประธานแทนตำแหน่งของวิหารหลวงแสดงถึงการให้ความสำคัญในแง่ของการใช้สอยโดยเป็นทั้งที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์และหน้าที่อย่างอื่นอย่างวิหารในเวลาเดียวกันทำให้มีการสร้างวิหารหลวงน้อยลงหันมานิยมสร้างโบสถ์มากขึ้นเป็นลำดับจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์บางวัดไม่สร้างสถูปแต่สร้างโบสถ์เป็นประธานความหมายนี้ก็คือว่าถ้าเป็นอุโบสถหรือว่าโบสถ์อุโบสถสามารถทำสังฆกรรมที่ระบุน้อยในพระวินัยว่าต้องทำในอุโบสถเท่านั้นได้แต่วิหารหลวงทำไม่ได้ในขณะเดียวกันอุโบสถก็สามารถทำสังฆกรรมหรือประกอบกิจอื่นซึ่งไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าทำในวินัยได้ด้วยเป็นอาคารอเนกประสงค์มากกว่าวิหารวิหารคุณไม่สามารถอุปสมบทได้ไม่สามารถลงปฏิโมกข์ได้เพราะฉะนั้นในเชิงฟังก์ชันในความเห็นของคุณประทีปอุโบสถมันสำคัญเพราะมีประโยชน์ใช้สอยครอบคลุมมากกว่าวิหารจึงทำให้ไม่มีการสร้างวิหารหลวงแล้วหันมาสร้างอุโบสถมากขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็เห็นต่างว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันน่าจะสัมพันธ์กับคติจักรวาลที่ถือว่าอุโบสถเนี่ยเปรียบได้กับชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ซึ่งมีความสำคัญมาแทนที่ปรางมหาธาตุเจดีย์หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีของวัดอื่นนะฮะวัดอื่นๆเลยเช่นวัดบรมพุทธารามในสมัยสมเด็จพระเพทราชาอุโบสถเป็นประธานของวัดนะฮะคุณจะเห็นว่าปรางนั้นหดขนาดเล็กลงจนไม่มีบันไดทางขึ้นไม่สามารถเข้าไปเป็นปรางขนาดเล็กนะฮะวัดพญาแมนที่สมเด็จพระเพทราชาสร้างขึ้นอุโบสถเป็นประธานของวัดอย่างชัดเจนเจดีย์เหลือนิดเดียวข้างหลังนี้ซ้ำร้ายปรางนะครับกับเจดีย์กลายเป็นบริวารของอุโบสถซะด้วยซ้ำไปหดขนาดเล็กลงและเป็นบริวารของอุโบสถกรณีนี้เห็นชัดเจนได้จากวัดโพประทับช้างที่พิจิตรซึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือทรงสร้างจะเห็นว่าอุโบสถตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นประธานของวัดแต่ปรางกับเจดีย์กลายเป็นบริวารของอุโบสถซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอยุธยาที่อุโบสถเนี่ยจะมีความสำคัญขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมถ้าดูจากการที่ปรางไปห้อมล้อมอุโบสถ์ปรางหรือเจดีย์ถูกปรับลดขนาดลงจากที่เคยใหญ่เบ้อเร่อนะฮะกลายเป็นขนาดเล็กจิ๋วกลายเป็นปรางรายหรือเจดีย์รายแล้วไปล้อมรอบอุโบสถ
เป็นบริวารของอุโบสถเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องของฟังก์ชันแล้วแหละน่าจะต้องเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคติแล้วนะฮะเห็นไหมฮะปรางถูกปรับลดขนาดลงนะในระยะแรกๆคุณจะเห็นว่าเขามีความประดักประเดิดบางอย่างในการปรับสวดทรงของปรางให้มีขนาดเล็กลงแต่ยังอาลัยอาวรณ์ในการตัดองค์ประกอบบางอย่างอยู่เช่นคุณเห็นว่าวัดอโยธยานะฮะหรือที่นายแพทย์แกมเฟอร์เนี่ยเข้าไปเราเรียกว่าวัดของพระคลังพระคลังในที่นี้ก็คือเจ้าพญาโคสะพญาโคสะปานออกพญาโคสะปานเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าปรางนั้นไม่มีบันไดทางขึ้นไปได้เลยเป็นฐานสูงทำระเบียงหลอกๆเอาไว้แต่เดินรอบระเบียงนี้ไม่ได้เมื่อไม่มีทางขึ้นแต่ตัวปรางนั้นเองทำบันไดหลอกๆเอาไว้เพราะอะไรเพราะอยู่จู่ปรางถูกลดความสำคัญลงช่างที่ทำไม่รู้ว่าเมื่อย่อปรางเล็กลงแล้วเนี่ยจะต้องตัดต้องอะไรออกไปบ้างก็เลยคงบันไดคงระเบียงเอาไว้ให้มันยังดูเป็นปรางอยู่ช่างรุ่นตอบบางช่างนะฮะเช่นวัดกษัตริย์ขอโทษวัดศาลาปูนรู้แล้วว่าปางมันขึ้นไปไม่ได้มันก็ก่อฐานศีลเนี่ยซ้อนๆกันขึ้นไปแต่ยังคงอาลัยอาวรณ์องค์ประกอบบางอย่างของปางอยู่เช่นปางมีประตูทางเข้ามีอกเรามีอะไรต่างๆปิดไว้ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องทำเลยก็ได้แต่ในที่สุดในสมัยสมเด็จพระเพทราชารู้แล้วว่าปรางมันไม่มีฟังก์ชันใช้สอยภายในมันไม่จำเป็นจะต้องมีบันไดหรือไม่จำเป็นที่จะต้องมีประตูประกอบไปด้วยอกราวปิดเขาก็เลยทำมุกแคบๆเอาไว้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็ทำฐานเอาไว้ที่ไม่สามารถขึ้นไปได้หมดความรู้สึกว่าเป็นปรางว่าเป็นหอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุโบสถอย่างเดียวแต่ปรางหรือเจดีย์เนี่ยมันถูกลดลงด้วยเจดีย์ซึ่งเคยมีขนาดใหญ่โตตั้งอยู่ด้านหน้าวัดแบบวัดชัยวารามเห็นไหมฮะใหญ่เบ้อเล่อเลยเมื่อเทียบกับคนถึงตอนนั้นจะเป็นบริวารของอุโบสถก็จริงแต่ทีหลังกับผลเล็กลงแล้วนะฮะเช่นเจดีย์ลายของวัดตองปู่เจดีย์ลายวัดพญาแมหรือเจดีย์ลายวัดโปประทับช้างหดเล็กลงเรื่อยๆเลยกลายเป็นบริวารของอุโบสถความเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเกิดจากคตินะฮะไม่น่าจะเกิดจากฟังก์ชันใช้สอยซึ่งกรณีนี้เนี่ยคุณประทีปเองก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าเมื่อโบสถ์มันมีความสำคัญมากขึ้นแล้ววิหารหลวงมันหายไปเนี่ยอาคารในวัดเท่ากับหายไปหนึ่งหลังนะฮะสิ่งที่เข้ามาแทนที่วิหารหลวงเนี่ยคือการเปลี่ยนนะดังที่ท่านเขียนเอาไว้ว่าเมื่อโบสถ์มีความสำคัญมากขึ้นตำแหน่งและหน้าที่ของวิหารจึงถูกแทนที่ด้วยโบสถ์การสร้างวิหารในระยะต่อมาจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้สอยเป็นอาคารอเนกประสงค์มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่สำคัญประการหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการประเรียนคือโรงเรียนของสงฆ์จึงมีชื่อในระยะแรกว่าวิหารการประเรียนดังนั้นศาลาการประเรียนดังที่รู้จักกันในปัจจุบันน่าจะมีที่มาจากวิหารนั่นเองซึ่งประเด็นนี้ผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะฮะมีตัวอย่างเลยของวัดชัยวารามนี่คือซากใต้ถุนการประเรียนของวัดชัยวารามมีเสาไม้อยู่ด้วยการประเรียนแห่งนี้เนี่ยถูกกล่าวถึงในกฎหมายตราสามดวงลักษณะมรดกว่าคือพระที่นั่งพระพับพาทองซึ่งสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยมาประชุมข้าราชการอยู่ที่นี่นะแล้วในที่สุดเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นศาลาการประเรียนของวัดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้วัดอื่นๆเนี่ยไปทำศาลาการประเรียนแทนที่วิหารหลวงเพราะวัดชัยวารามไม่มีวิหารหลวงนะตัวอย่างเช่นในยุคหลังนะฮะแทนที่จะสร้างเป็นไม้ก็สร้างเป็นตึกตัวอย่างเช่นการประเรียนของวัดกุฎีดาวซึ่งตั้งอยู่นอกเขตพุทธาวาสหรือเขตที่ประดิษฐานเจดงเจดีวิหารเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นอาคารขนาดใหญ่มีหน้าต่างเนี่ยรับลมสบายๆเลยเพื่อรองรับผู้คนไปทำพิธีกรรมทางศาสนาอ
ประเด็นที่3นะฮะสนทนากับอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการนะสนทนากับอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการเรื่องความสำคัญของอุโบสถในฐานะชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ถูกเน้นมาตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายและสืบเนื่องมาจนสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งอาจารย์ชาตรีเนี่ยเคยเขียนงานไว้หลายชิ้นนะชิ้นที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นชิ้นที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิจิตรศิลป์นะฮะโฆษณาวารสารของตัวเองหน่อยนะก็คือศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่1แนวคิดสัญลักษณ์และความหมายทางสังคมยุคต้นรัตนโกสินทร์สิ่งที่อาจารย์ชาตรีกำลังนำเสนอเนี่ยก็คือการวิเคราะห์เขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะซึ่งมีอุโบสถเป็นศูนย์กลางมีระเบียงคดล้อมรอบมีพระประธานปางสมาธิแล้วเป็นเช่นนี้อีกหลายๆวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับการที่ทำให้อุโบสถเนี่ยเปรียบได้กับชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ซึ่งอยู่ในมัชชิมประเทศหรือชมพูทวีปตอนไหนนะฮะแต่ว่าอาจารย์ชาตรีเนี่ยไม่ได้ทำเผื่อมาจนถึงสมัยยุทธยาตอนปลายนะแต่เน้นส่วนของรัตนโกสินทร์ว่ามันมีความสำคัญนะฮะในระดับที่เข้มข้นมากกว่าสมัยยุทธยาตอนปลายซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็จะเห็นต่างนะฮะว่าความสำคัญของอุโบสถในฐานะชมพูทวีปที่ตั้งโพธิบัลลังก์เนี่ยถูกเน้นมาตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายแล้วดังที่อาจารย์ชาตรีเขียนเอาไว้ในบทความว่าการออกแบบวางผังวัดในลักษณะที่กำหนดให้พระอุโบสถเป็นศูนย์กลางโดยมีระเบียงคดล้อมรอบและพระราชนิยมในพระพุทธรูปปางสมาธิพระราชนิยมในที่นี้คือพระราชนิยมในรัชกาลที่1นะฮะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเป็นความเกี่ยวข้องกันในเชิงคติสัญลักษณ์ที่ต้องการสร้างความหมายให้กับพุทธสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่1โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเขตพุทธาวาสให้เป็นการจำลองศีรษะแผ่นดินในมัชชิมประเทศอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางชมพูทวีปตามความเชื่อเรื่องโลกจักรวาลที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนายุคต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งประเด็นนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการให้ความสำคัญกับอุโบสถในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมันคือภาพจำลองของศูนย์กลางชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์นะซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์นั้นเปลี่ยนจากคำเรียกว่าสะดือแผ่นดินเป็นศีรษะแผ่นดินแต่คือตำแหน่งเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยจึงเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่การเขียนงานจิตรกรรมของวัดเกาะซึ่งประกอบด้วยภาพสัตตมหาสถานอัฏฐมหาสถานนะฮะภาพจักรวาลแล้วก็ภาพมหานครใหญ่มหาชนบทนครเนี่ยนะฮะสัมพันธ์กับการให้อุโบสถของวัดเกาะเนี่ยเป็นชมพูทวีปเช่นเดียวกับของวัดโพนะฮะตัวอย่างเช่นคุณจะเห็นว่าอันนี้เป็นไดอะแกรมที่อาจารย์ชาตรีทำขึ้นนะฮะอุโบสถตั้งอยู่ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของศีรษะแผ่นดินและโพธิบัลลังก์ล้อมรอบด้วยระเบียงคดซึ่งเป็นตัวแทนของสัตตมหาสถานแล้วก็อัฏฐมหาสถานล้อมรอบด้วยวิหารนะฮะซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของสัตตมหาสถานล้อมรอบด้วยวิหารทิศซึ่งเป็นภายในประดิษฐานพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของอัฏฐมหาสถานระเบียงคดชั้นในและระเบียงคดชั้นนอกเป็นตัวแทนของมหานครใหญ่แล้วก็มหาชนบทนครแล้วก็รอบๆ บริเวณของวัดคือป่าหิมพานต์เพื่อส่งเสริมให้ตำแหน่งของพระประธานในอุโบสถวัดโพหรือวัดพระเชตุพนเปรียบได้กับโพธิบัลลังก์ใจกลางของชมพูทวีปหรือว่ามัชชิมประเทศนะฮะดังที่อาจารย์ชาตรีเขียนเอาไว้ว่าการกำหนดให้วัดต่างๆในกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระเชตุพนเป็นศีรษะแผ่นดินย่อมเป็นสื่อในเชิงสัญลักษณ์ถึงการที่กรุงรัตนโกสินทร์ที่เพิ่งได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่นั้นได้กลายสถานะมาเป็นศูนย์กลางโลกของพุทธศาสนามีสถานะเป็นดั่งมัชชิมประเทศอันวิเศษกลางชมพูทวีปมันศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่แห่งเดียวที่จะเป็นแดนเกิดของพุทธศาสนาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวที่จะมีพุทธเจ้ามาตรัสรู้มีพระอรหันต์พุทธสาวกและพระจักรพรรดิราชมาติดกำเนิดอาจารย์ชาตรียังเสนอว่าในช่วงรัชกาลที่1เนี่ยนะฮะ
มีความการให้ความสำคัญกับพระพุทธรูปปางสมาธิเนี่ยมากเป็นพิเศษนะในหลายๆวัดที่เชิญพระประธานมาจากที่อื่นเนี่ยล้วนเป็นพระรูปปางสมาธิซึ่งอาจารย์ก็เสนอว่าในอยุธยาเนี่ยก็เริ่มทำอยู่แล้วนะเช่นในกรณีของวัดชัยวรารามพระพุทธรูปประธานนั้นเป็นพระรูปปางสมาธิ3องค์ด้วยกันพระประธานของวัดในต่างจังหวัดนะฮะนอกอยุธยาเช่นที่กรุงเทพวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสซึ่งคิดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่อยุธยาแล้วพระประธานองค์เดิมเป็นพระรูปปางสมาธิพระประธานของวัดสะบัวซึ่งมีอุโบสถเป็นศูนย์กลางของวัดเป็นพระรูปปางสมาธินะซึ่งอาจารย์ชาตรีเสนอว่าพุทธรูปปางสมาธิเนี่ยเป็นสื่อที่ควบรวมเหตุการณ์3เหตุการณ์ในโพธิบัลลังก์เดียวกันก็คือตอนมรรคจนนะฮะตรัสรู้แล้วก็เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่1ซึ่งหากแทนด้วยพุทธรูปปางมาลวิชัยแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถสื่อได้ครบทั้ง3เหตุการณ์ในโพธิบัลลังก์เดียวกันเพราะมาลวิชัยอาจจะสื่อได้แค่มรรคจนแต่สมาธิสามารถสื่อได้ถึง3เหตุการณ์ซึ่งในกรณีของวัดเกาะเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจิตกรรมก็แสดงภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในปางสมาธิพระประธานก็เป็นปางสมาธิเช่นเดียวกันนะฮะกรณีนี้ก็แสดงเห็นว่าคติโพธิบัลลังก์ซึ่งให้ความสำคัญกับอุโบสถในฐานะชมพูทวีปนั้นไม่ได้แค่เฉพาะถูกเน้นย้ำในสมัยรัตนโกสินทร์แต่น่าจะถูกเน้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วอย่างน้อยก็ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยสืบมาจนถึงรัชกาลอื่นๆเลยนอกจากในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยนะฮะในเชิงพุทธปฏิมากรรมก็พบการสร้างพระพุทธรูปปางมาลวิชัยบ้างส่วนใหญ่ปางมาลวิชัยนะฮะแล้วก็ปางสมาธิซึ่งประกอบรูปมารพจนแล้วก็พระแม่ธรณีอยู่ที่ฐานหลายองค์เลยเห็นไหมฮะมีรูปพระแม่ธรณีมีช้างคีรีเมฆนะฮะช้างมารเข้ามารออกพญามารขี่ช้างอยู่แล้วก็มีสมุนมารอันนี้ก็พูดไปแล้วนะฮะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยหรือแม้แต่รูปนี้ทำเป็นนูนต่ำนะอยู่ที่วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราชเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมมีมารเข้ามารังควานพระพุทธเจ้าแล้วก็มารพ่ายแพ้ไปแล้วก็รอบฐานไปจนจรดด้านหลังก็มีรูปมารเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าใช่แต่เฉพาะสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนนะฮะมาให้ความสำคัญกับอุโบสถในฐานะที่ตั้งโพธิบัลลังก์ในด้านพุทธปฏิมากรรมก็มีความพยายามในการที่จะเน้นย้ำความสำคัญของโพธิบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันโดยนำภาพพระแม่ธรณีพญามารขี่ช้างแล้วก็สมุนมารเนี่ยมาประดับรอบๆฐานเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าสิ่งที่พุทธศาสนากำลังประทับอยู่นั้นคือโพธิบัลลังก์นะเพราะฉะนั้นคตินี้น่าจะต้องมีความสำคัญเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเพราะว่าพระพุทธรูปเหล่านี้เนี่ยเป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นในช่วงประมาณครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่22ช่วงรอยต่อระหว่างอยุธยากลางจนถึงอยุธยาปลายนะฮะข้อเสนอของอาจารย์ชาตรีอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุโบสถในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือว่าอุโบสถในสมัยรัตนโกสินทร์จะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสมัยอยุธยาก็คือจะมีระเบียงคดล้อมรอบเช่นในกรณีของอุโบสถวัดโพมีระเบียงคดล้อมรอบถึง2ชั้นหรืออุโบสถของวัดสะเกษมีระเบียงคดล้อมรอบนะซึ่งอาจารย์ชาตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยอยุธยาแต่ว่ามาปรากฏอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะก็คือคตินิยมในการสร้างระเบียงคดล้อมรอบพระอุโบสถเช่นวัดพระเชตุพนวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสะเกษและวัดราชบูรณะเป็นต้นซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุหลักคือเป็นการออกแบบเพื่อจำลองคติความเชื่อเกี่ยวกับศีรษะแผ่นดินกลางมัชฌิมประเทศในชมพูทวีปได้รับการยกขึ้นเป็นสาระสำคัญอย่างใหม่แทนที่เขาพระสุเมรุตามแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตามผมเห็นแย้งตรงนี้ว่าในสมัยอยุธยาก็เริ่มมีความพยายามในการนำระเบียงคดมาล้อมอุโบสถด้วยนะฮะซึ่งผมพบเนี่ย2วัดด้วยกันในอยุธยาพบที่วัดโลกกยสุธาวัดโลกกยสุธานั้นเดิมมีปรางมหาธาตุเป็นศูนย์กลางเป็นปรางขนาดกลางนะฮะไม่ใหญ่มากวิหารหลวงตั้งอยู่ด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออกแล้วอุโบสถตั้งอยู่ด้านหลังทางด้านทิศตะวันตกเป็นผังมาตรฐานของระบบเดิมเลยคือระบบที่ถือว่ามหาธาตุเป็นศูนย์กลางจักรวาลเปรียบได้กับเขาพระสุเมนจู่นะฮะวัดนี้นำระเบียงคดมาล้อมรอบอุโบสถแทนที่จะเป็นวิหารหลวงหรือแทนที่จะเป็นเจดีย์โอเคแหละปรางถูกล้อมรอบด้วยเลยนะฮะแล้วก็สร้างเจดีย์เป็นบริวารของอุโบสถซึ่งผมคิดว่าการนำระเบียงคดมาล้อมเนี่ยไม่ได้ทำมาตั้งแต่แรกสร้างแต่ทำมาในช่วงหลังที่มีการเน้นย้ำความสำคัญของอุโบสถมากขึ้นคืออย่างนี้วัดเนี่ยเขาสร้างมาก่อนที่จะให้ความสำคัญกับอุโบสถพอมาถึงยุคที่ให้ความสำคัญกับอุโบสถเนี่ยอุโบสถดันไปอยู่หลังวัดจะทำยังไงให้อุโบสถสำคัญวัดก็เลยต้องสร้างระเบียงโพสต์กับสร้างเจดีย์เพิ่มล้อมอุโบสถไว้เพื่อบ่งบอกว่าอุโบสถนั้นมีความสำคัญมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการสร้างระเบียงโพสต์ล้อมอุโบสถนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็การเน้นย้ำความสำคัญของคติโพธิบัลลังก์มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วไม่ได้มาเพิ่งมามีหรือเน้นย้ำความสำคัญเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์อีกวัดหนึ่งก็คือวัดโพธารามที่จังหวัดราชบุรีนะฮะอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เป็นอุโบสถของใหม่นะฮะน่าจะสร้างทับสร้างอุโบสถเดิมมีระเบียงคดล้อมรอบหลายท่านอาจจะมองว่าระเบียงคดนี้น่าจะสร้างขึ้นในยุคหลังแต่ลักษณะของระเบียงคดนะฮะที่มีเสาแปดเหลี่ยมมีบัวโถเป็นบัวหัวเสานะฮะแล้วก็มีคันกั้นตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยนะฮะใกล้เคียงกันเลยกับลักษณะของระเบียงคดของวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นในสมัยอยุธยาเนี่ยมีอย่างน้อย2วัดแล้วนะฮะที่มีการสร้างระเบียงคดเนี่ยล้อมรอบอุโบสถซึ่งสื่อถึงการที่อุโบสถเนี่ยมีความสำคัญเนี่ยอย่างมากในช่วงยุคตอนปลายแต่ความสำคัญนั้นจะเกี่ยวข้องกับคตินี้หรือไม่นะฮะซึ่งคติโพธิบัลลังก์หรือไม่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนจันทร์ชาตรีนั้นทำไว้ดีมากนะฮะแล้วเราก็สืบสะแหลกจากของอาจารย์ชาตรีนี่แหละย้อนขึ้นมาในสมัยอยุธยาว่าในเมื่ออยุธยาให้ความสำคัญกับอุโบสถเช่นเดียวกับรัตนโกสินทร์อุโบสถของรัตนโกสินทร์เปรียบได้กับชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าอุโบสถในสมัยอยุธยาก็คือชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์เช่นเดียวกันทีนี้โพธิบัลลังก์สำคัญยังไงผมสรุปสาระสำคัญของโพธิบัลลังก์นะฮะจากวรรณกรรมพุทธศาสนาคัมภีร์โลกศาสตร์หรือไตรภูมิเนี่ยออกมา7ประการด้วยกันนะฮะเอาเท่าที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือคัมภีร์พุทธจริตของมหายานอรรถกถากาลิงคชาดกของนิกายเถรวาทอรุณวตีสูตรนะฮะซึ่งเป็นคัมภีร์โลกศาสตร์อรุณวตีสูตรสำนวนล้านนานะฮะโลกุปปติโลกสันฐานโชตรัตนคันถีซึ่งเจอในเพชรบุรีนันโทปนันทสูตรคำหลวงนะฮะซึ่งว่ากันว่าเจ้าฟ้าธรรมทิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งเป็นบรรณาธิการแต่งนะฮะแล้วก็ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาในสมัยรัชกาลที่1นะฮะสรุปความสำคัญของโพธิบัลลังก์ได้7ข้อด้วยกันข้อ1 นะฮะเป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งสุดท้ายในจักรวาลก็คือเมื่อตั้งจักรวาลใหม่ขึ้นมาโพธิบัลลังก์จะเป็นสถานที่แห่งแรกที่ผุดขึ้นหลังน้ำลดแล้วก็เป็นสถานที่แห่งสุดท้ายที่ถูกไฟบาลัยกันเผาผลาญในขณะที่เขาพระสุเมรุนั้นตามหลังโพธิบัลลังก์และไปก่อนโพธิบัลลังก์เมื่อถูกไฟบาลัยกันเผาผลาญเพราะฉะนั้นมองในแง่ของความมั่นคงสถาบันแล้วโพธิบัลลังก์นั้นมั่นคงมากกว่าเขาพระสุเมรุและการที่สองนะฮะเป็นสะดือแผ่นดินหรือในสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่าศีรษะแผ่นดิน
ที่รองรับกำลังของพระพุทธเจ้าทั้งปวงคือเมื่อพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้นั้นไม่มีที่ใดๆในโลกเนี่ยสามารถรองรับพละกำลังของพระพุทธเจ้าได้ที่นั้นย่อมสุดพังลงไปเพราะว่าการตรัสรู้เนี่ยคล้ายๆกับว่าต้องใช้พละกำลังหรือมวลเนี่ยมหาศาลเลยไม่มีที่ไหนรองรับได้จะต้องเป็นที่สะดือแผ่นดินเท่านั้นซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชมพูทวีปหรือมัชชิมประเทศนะฮะในขณะที่สมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่าศรีสะแผ่นดิน 3. โพธิบัลลังก์เป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์เนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทุกองค์จะมาประทับตรัสรู้ความสำคัญที่4ก่อนที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้โพธิบัลลังก์หรือว่าสะดือแผ่นดินหรือศรีสะแผ่นดินนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นตามจำนวนของพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้วมีพรหมมาดูดอกบัวแล้วก็จะมาบอกว่าอ๋อพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้กี่องค์กี่องค์ก็ว่าไปนะครับ5ก็คือโพธิบัลลังก์นั้นแวดล้อมด้วยมหาสถานทั้ง6แห่งรวมโพธิบัลลังก์เป็นแห่งที่7เรียกรวมกันว่าสัตตมหาสถานนะพอถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงเขียนเพิ่มนะฮะลำดับที่6นะฮะแวดล้อมด้วยมหาสถานอีก7แห่งรวมโพธิบัลลังก์เป็นอัฏฐมหาสถานและสุดท้ายโพธิบัลลังก์นั้นตั้งอยู่ใจกลางมัชชิมประเทศใจกลางของชมพูทวีปตอนไหนแวดล้อมด้วยมหานครใหญ่และชนบทนครนี่คือความสำคัญของโพธิบัลลังก์ในวรรณกรรมพุทธศาสนาอุโบสถซึ่งเป็นภาพตัวแทนของชมพูทวีปนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์สมมุติว่าเป็นที่ตั้งของโพธิบัลลังก์เนี่ยยังมีความสำคัญในเชิงคติสัญลักษณ์ด้วยนะที่เห็นอยู่นี้ก็คือภาพจำลองของอุโบสถวชัยวัฒนารามนะฮะโดยอาจารย์เกียงไกรเกิดสิริแล้วก็คณะอุโบสถตั้งเด่นเป็นสง่าด้านหน้าปรางประธานเลยนะฮะคือมีความสำคัญเทียบเท่ากับปรางประธานเลยความสำคัญของอุโบสถในเชิงคติสัญลักษณ์แล้วก็ศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือว่าอุโบสถเนี่ยเป็นความมั่นคงของคณะสงฆ์และพุทธศาสนาเพราะว่าการทำสังฆกรรมที่สำคัญเช่นการลงปาติโมกหรือการบูชาบรรพชาอุปสมบทเนี่ยจะต้องกระทำในเขตพัทธสีมาที่สมมุติขึ้นกันมาโดยพระสงฆ์นะซึ่งต้องเป็นที่อุโบสถเท่านั้นอุโบสถจึงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการสืบชะตาอายุพุทธศาสนาเนี่ยให้ยั่งยืนตราบเท่ากันอันตรธานตามที่นิกายเถรวาทของลังกาเนี่ยเชื่อว่าพุทธศาสนานั้นจะเสื่อมลงไปใน 5,000 ปีอุโบสถเปรียบได้กับชมพูทวีปที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ณใจกลางชมพูทวีปหรือสะดือแผ่นดินรองรับโพธิบัลลังก์ซึ่งผุดขึ้นเหนือน้ำเป็นสถานที่ในแห่งแรกในจักรวาลหลังตั้งกันใหม่รองรับการตรัสรู้ของพุทธเจ้าทั้งปวงในชมพูที่มาเกิดในชมพูทวีปซึ่งมีชัยชนะเหนือพญามารและเป็นสถานที่แห่งสุดท้ายที่ไฟบาลัยการจะเผาผลาญจนสิ้นไปนี่คืออุโบสถในด้านของพุทธศาสนาแล้วก็ด้านเชิงสัญลักษณ์ว่ามีความสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าอุโบสถเนี่ยเปรียบเหมือนกับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงสถาวรแล้วก็ยั่งยืนตราบเท่าการสิ้นสุดของการเลยแล้วก็เป็นสถานที่รองรับการตรัสรู้ของพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยในช่วงก่อนรัตนโกสินทร์นะฮะสถานที่ตั้งของโพธิบัลลังก์เนี่ยนะฮะเขายังคงเรียกว่าสะดือแผ่นดินไม่เรียกศีรษะแผ่นดินนะฮะเช่นมหากาพุทธจริตนะฮะเรียกว่าสะดือแผ่นดินนันโทปนันทสูตรคำหลวงพ.ศ. 2279นะฮะช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเรียกนาภีพระสุธานาภีก็คือสะดือพระสุธาก็คือแผ่นดินอันนี้ตรงตัวอรรถกถากาลิงทโพธิชาดกซึ่งพูดถึงอานิสงส์ในการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกภูมิภาคอันเป็นมณฑลแห่งการตรัสรู้ว่าสะดือแผ่นดินอรุณวตีสูตรสำนวนล้านนานะฮะกล่าวถึงแท่นแก้วไม้มหาโพธิ์ก็คือโพธิบัลลังก์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะแวดล้อมด้วยสัตตมหาสถานทั้งหลายอยู่ท่ามกลางสายดือชมพูทวีปก็คือสะดือชมพูทวีปนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น
วรรณกรรมพุทธศาสนาในยุคแรกๆนะฮะจนถึงยุคตอนปลายเรียกที่ตั้งของโพธิบัลลังก์ว่าสฤหแผ่นดินแต่พอถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะไตรโลกวินิชยกถานะฮะซึ่งเขียนโดยฉบับที่1นะฮะมันมี2สำนวนมันมีสำนวนที่1กับสำนวนที่2นะสำนวนที่1เนี่ยน่าสนใจที่สุดเพราะว่าเป็นสำนวนที่เกิดเขียนขึ้นก่อนนะฮะโดยพญาเมธาธิบดีและคณะนะฮะกับเรียกตำแหน่งที่ตั้งของโพธิบัลลังก์จากสะดือแผ่นดินว่าเป็นศีรษะแผ่นดินนะดังที่เขียนเอาไว้ว่าอันหนึ่งอันว่าศีรษะแผ่นดินเป็นที่ตั้งโพธิบัลลังก์ขอโทษเป็นที่ตั้งบัลลังก์มหาโพธิ์เป็นที่ถวายปราบดาภิเษกทรงพระวิมุตติเสวตฉัตรนั้นเมื่อโลกจะฉิบหายที่นั้นก็ฉิบหายต่อภายหลังเมื่อโลกจะตั้งขึ้นนั้นก็ตั้งขึ้นก่อนที่ทั้งปวงที่นั้นจึงชื่อว่าศีรษะแผ่นดินด้วยอัตถะว่าเป็นประธานแก่พื้นชมพูทวีปเห็นไหมฮะว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เปลี่ยนชื่อเรียกสถานที่ตั้งโพธิบัลลังก์ใหม่จากสะดือแผ่นดินเป็นศีรษะแผ่นดินแต่สาระสำคัญอื่นนะฮะโพธิบัลลังก์สตามหาสถานอัฏฐมหาสถานมหานครใหญ่ชนบทนครยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญยังไงมีที่มาที่ไปยังไงไม่ได้รับการอธิบายมากนักนะฮะไม่ได้รับการอธิบายมากนักแต่ไปอธิบายความสำคัญว่าอะไรคือศีรษะแผ่นดินแล้วมันสำคัญยังไงโปรดสังเกตนะฮะว่าการเขียนข้อความนี้ของพระยาเมธาธิบดีเนี่ยเป็นการเขียนส่งให้เกิดการสร้างความชอบธรรมให้กับรัชกาลที่หนึ่งซึ่งปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์เพราะผนวกเอาการผจญมารของพระพุทธเจ้าบนโพธิบัลลังก์กับการปราบดาภิเษกของพระองค์นั้นเข้าด้วยกันคือเป็นที่ถวายปราบดาภิเษกทรงพระวิมุตติเสวตฉัตรนั้นนะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนำไปสู่ประเด็นที่4ฮะก็ผมลืมเขียนประเด็นที่4ไปขอโทษประเด็นที่4ครับสนทนากับอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะฮะความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสัมพันธ์กับการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของสมเด็จพระเจ้าประสัตทองในการทำรัฐประหารปราบดาภิเษกขึ้นครองราชและเป็นแบบอย่างให้กับรัชกาลที่1แล้วนี่คือประเด็นที่4นะครับในหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยานะฮะซึ่งหลายท่านเนี่ยไปอ่านเอาในลักษณะที่ว่าอาจารย์วิธีเนี่ยวิพากษ์พงศาวดารได้ดีมากว่าพงศาวดารแต่ละฉบับเนี่ยคืออะไรยังไงควรระมัดระวังในการใช้ยังไงเนี่ยแต่ข้อสนเทศที่อาจารย์นิธิต้องการสื่อเนี่ยกลับไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมามากนะก็คืออาจารย์ต้องการสื่อในเรื่องขององค์สวดานนะฮะที่ชำระในสมัยอยุธยาเนี่ยที่ชำระในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามันคือภาพสะท้อนมุมมองของคนในยุครัตนโกสินทร์ที่มองกลับไปในอยุธยามากกว่าจะเป็นงานของอยุธยาเองนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยซึ่งอาจารย์ชาตรีก็นำข้อสังเกตนี้ของอาจารย์นิธิไปใช้ด้วยเนี่ยนะฮะก็คือข้อสังเกตถึงความสำคัญของศีรษะแผ่นดินในไตรภูมิโลกกยวินิชัยไตรภูมิโลกวินิชยกถานะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยในขณะที่อาจารย์นิธิกำลังเขียนอยู่เนี่ยยังไม่มีการชำระฉบับที่หนึ่งสำนวนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นิธิใช้เนี่ยคือสำนวนที่2แต่ก็เนื้อความจะไม่ต่างกันนะฮะอาจารย์นิธิตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อความที่เล่าเรื่องถึงน้ำลดก่อนจะเกิดโลกเนี่ยถ้าคำนึงถึงเหตุผลตามหลักโลกภูมิสิ่งที่ผุดขึ้นมาก่อนควรจะเป็นเขาพระสุเมรุแต่ไตรภูมิโลกวินิชยกถาเนี่ยกลับให้ศีรษะแผ่นดินนั้นโผล่ขึ้นมาก่อนที่ตั้งของโพธิบัลลังก์นั้นโผล่ขึ้นมาก่อนนะฮะซึ่งอาจารย์นิธิเนี่ยวิเคราะห์เอาไว้ว่าการเปลี่ยนหลักของโลกจากเขาพระสุเมรุมาเป็นโพธิบัลลังก์นั้นมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อแนวคิดที่เกี่ยวกับกษัตริย์และรัฐเพราะเท่ากับเป็นการเปลี่ยนการศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาลกษัตริย์ไม่ได้เป็นเทวะของโลกที่สถิตเหนือเขาพระสุเมรุแต่เป็นพุทธะของโลกซึ่งจะยังความหลุดพ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งร่างกายและวิญญาณอันนี้ผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์นิธิคือประเด็นนี้
คือความหมายที่เปลี่ยนไปจากเดิมนี้เนี่ยทำให้อาจารย์นิธิเนี่ยเชื่อว่าคติที่เกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้รับการเน้นย้ำให้เด่นชัดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงระดับที่เป็นอุดมการณ์สำคัญแห่งรัฐและไม่ปรากฏเด่นชัดในสมัยอยุธยาภารกิจสำคัญของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งนิธิเชื่อว่าไม่ปรากฏในสมัยอยุธยาเท่ากับรัชกาลของพระองค์ก็คือรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นไปเพื่อสร้างความชอบธรรมในกองการครองราชสมบัติแล้วยังเป็นการรื้อฟื้นเนื้อหาของราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นอีกครั้งด้วยการยกระดับของพุทธศาสนาขึ้นในระดับอุดมการณ์ด้วยสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตและเห็นแย้งกับอาจารย์นิธิก็คือว่านะฮะความเปลี่ยนแปลงของคติเกี่ยวกับรัฐนะฮะแล้วก็กษัตริย์ยกระดับกษัตริย์เป็นพุทธะของโลกซึ่งสัมพันธ์กับคติโพธิบาลังศีรษะแผ่นดินหรือสะดือแผ่นดินในสมัยอยุธยาเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ปรากฏมาแล้วในสมัยอยุธยาไม่ได้เพิ่งปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์นะที่อาจารย์นิธิกล่าวว่าเป็นภารกิจสำคัญของรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็ไม่ปรากฏเด่นชัดในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปจะแสดงเห็นว่านะฮะในทางการเมืองนะฮะการสร้างความสำคัญของกษัตริย์ในฐานะที่เป็นพุทธะหรือการตรัสรู้เป็นอนาคตพุทธะของกษัตริย์เนี่ยถูกย้ำมาแล้วในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองและเป็นแบบอย่างให้กับรัชกาลที่หนึ่งสุรเดชสัมปายมาดิสคัสตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะสะดือแผ่นดินต่างจากศีรษะแผ่นดินตรงไหนมันคือสถานที่เดียวกันแต่เรียกต่างกันแต่การเรียกต่างกันนี้แหละมันมีนัยยะบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะฮะการเรียกที่ตั้งของโพธิบาลังว่าเป็นสะดือแผ่นดินเนี่ยน่าจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าโพธิบาลังนั้นอยู่ใจกลางชมพูทวีปนะคือสะดือคือจุดศูนย์กลางของร่างกายนะฮะเปลี่ยนการมองพื้นที่ตามของชมพูทวีปตามแนวราบมาเป็นการมองพื้นที่ตามแนวดิ่งใหม่ด้วยการอธิบายพื้นที่นี้ว่าคือศีรษะแผ่นดินเพราะศีรษะเป็นจุดสูงสุดของร่างกายเมื่อมองตามแนวดิ่งแต่ชมพูทวีปเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายเมื่อมองตามแนวราบเพราะฉะนั้นเอาข้อจริงแล้วเนี่ยไตรโลกวินิชยกถาเนี่ยไม่ได้ให้ความหมายใหม่ของที่ตั้งของโพธิบาลังนะฮะแต่เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของที่ตั้งของโพธิบาลังในชื่อใหม่คือศีรษะแผ่นดินว่ามีความเหนือกว่าภูมิประเทศทั้งปวงในชมพูทวีปดุจศีรษะซึ่งเป็นจุดสูงสุดของร่างกายซึ่งผมเชื่อว่าแนวคิดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เขาน่าจะได้มาจากคัมภีร์สุกรานิติซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเจ้านายแล้วก็กษัตริย์ตอนหนึ่งของคัมภีร์เนี่ยกล่าวเปรียบองค์ประกอบของอาณาจักรกับร่างกายของมนุษย์ว่าองค์ประกอบทั้ง7ประการอันเปรียบได้กับรากฐานของอาณาจักรได้แก่กษัตริย์หรือผู้ปกครองเป็นศีรษะอันนี้ชัดเจนเลยเสนาบดีเป็นดวงตาสหายเป็นหูคลังเป็นปากกองทัพเป็นจิตป้อมปราการเป็นแขนและราษฎรเป็นขาเพราะฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์นิธิซึ่งสัมพันธ์กับศีรษะแผ่นดินเนี่ยซึ่งมาจากสุปรานิติเนี่ยฮะจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยถึงบทบาทของรัชกาลที่หนึ่งในฐานะพุทธะที่สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นแผ่นดินที่รองรับโพธิบาลังเปลี่ยนจากสะดือแผ่นดินเป็นศีรษะแผ่นดินก็เพราะเป็นตำแหน่งที่สัมพันธ์กับกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่สัมพันธ์กับกษัตริย์โพธิบาลังและต้นพระศรีมหาโพธิ์ของพระพุทธเจ้าเปรียบได้กับพระราชบัลลังก์อันกลางกั้นด้วยเสวตฉัตรและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบนโพธิบาลังก์ก็เปรียบได้กับการปราบดาพิเศษของรัชกาลที่1ขึ้นของบัลลังก์เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องเปลี่ยนไงเพื่อรองรับความชอบธรรมในการปราบดาพิเศษรัฐประหารอะไรต่างๆของรัชกาลที่1เนี่ยเพื่อขึ้นของบัลลังก์มันก็จะกลับไปที่ฉบับที่หนึ่งสำนวนที่หนึ่งว่าโพธิบาลังเป็นที่ถวายปราบดาพิเศษทรงพระวิมุตติเสวตฉัตรนั้นคัมภีร์กำลังกล่าวเปรียบ
การขึ้นครองราชสมบัติปราบดาภิเษกของรัชกาลที่1เทียบเท่ากับการมีชัยชนะเหนือพญามารบนโพธิบัลลังก์ซึ่งมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ซึ่งเปรียบได้กับพระราชบัลลังก์ของรัชกาลที่1ที่มีเสเวตฉัตรกลางกั้นอยู่นั่นเองนะนี่ก็คือการเปลี่ยนความหมายจากสะดือแผ่นดินในทางศาสนาเป็นศีรษะแผ่นดินให้รองรับความชอบธรรมในการปราบดาภิเษกของกษัตริย์ซึ่งในที่นี้ก็คือรัชกาลที่1แต่การปราบดาภิเษกครองราชสมบัติของรัชกาลที่1นั้นผมไม่คิดว่าท่านกระทำโดยที่ตัดขาดจากสมัยอยุธยาหรือเป็นการริเริ่มของท่านเองหรือขุนน้ำขุนนางพระสงฆ์อะไรต่างๆที่แวดล้อมท่านเองแต่มีความเป็นไปได้ว่าท่านน่าจะได้รับแบบอย่างนะหรือว่าโรโมเดลพูดอย่างนี้ก็ได้มาจากสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองข้อสังเกตของผมก็คือว่าการแสดงความชอบธรรมและพิสูจน์บุญญาธิการของรัชกาลที่1นะฮะมีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากกับสมเด็จพระเจ้าประสาททองบทบาทของสมเด็จพระเจ้าประสาททองที่ทรงแสดงออกในฐานะพระโพธิสัตว์และพระอนาคตพุทธเจ้าปรากฏเด่นชัดถึงแม้ว่าไม่ถึงกับเป็นการยอยกพุทธศาสนาให้เป็นอุดมการณ์ของรัฐแบบรัชกาลที่1เพราะว่าอาณาจักรมันไม่ล่มสลายคุณไม่จําเป็นต้องมายอยกใหม่แต่ก็นับว่ามากชัดเจนและเข้มข้นกว่ากษัตริย์ก่อนหน้าเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะกษัตริย์ก่อนหน้ารัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองไม่ประสบปัญหาเรื่องความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าประสาททองเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์เลยคือไม่มีเชื้อสายเจ้าเลยแต่ทำรัฐประหารปราบดาภิเษกขึ้นครองบัลลังก์อยุธยาท่านก็เลยประสบปัญหาเรื่องความชอบธรรมในการขึ้นครองราชย์เมื่อประสบปัญหาเช่นนี้เนี่ยสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงต้องพิสูจน์ความชอบธรรมและพิสูจน์บุญญาธิการของพระองค์อย่างเข้มข้นอย่างมากเพื่อที่จะแสดงเห็นว่าพระองค์นั้นสามารถประกอบภารกิจตามแนวพุทธศาสนาทั้งทางโลกทางธรรมได้ด้วยซึ่งอาจารย์นิธิก็ตั้งข้อสังเกตว่ากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านภูหลวงนั้นล้วนแต่ถูกประณามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ได้มาจากความเป็นเจ้าเช่นสมเด็จพระเพทราชาพระเจ้าเสือซึ่งไม่เคยเป็นเจ้ามาก่อนแต่มาเป็นกษัตริย์ถูกประณามอย่างมากจากพระราชวงศ์สวดานถึงแม้ว่าจะมีบุญญาธิการในการขึ้นของราชแต่ไม่เคยพิสูจน์บารมีว่าจะประกอบภารกิจตามแนวพุทธศาสนาทางโลกทางธรรมได้ซึ่งพระราชพงศาวดารไม่ให้สิทธิธรรมตรงนี้แล้วก็ถูกประณามแต่สมเด็จพระเจ้าประสาททองนั้นไม่ถูกประณามจากพระราชพงศาวดารเช่นเลยทั้งที่เป็นคนธรรมดาอาจจะเป็นญาติกับกษัตริย์อย่างมากขึ้นครองราชสมบัตินะซึ่งในการศึกษาของผมเนี่ยการสร้างความชอบธรรมแล้วก็การพิสูจน์บุญญาธิการในการปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาเป็นแบบอย่างสำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับการปราบดาภิเษกของรัชกาลที่1เนี่ยผมสรุปไว้เป็น3ประเด็นประเด็นแรกนะฮะประการแรกก็คือ1สมเด็จพระเจ้าประสาททองนั้นทรงแสดงพระองค์ว่าเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นพระอนาคตพุทธเจ้าประการที่2สมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงแสดงพระองค์ว่าทรงสืบสายจากกษัตริย์วงจากกษัตริย์เขมรสมัยเมืองพระนครผมขอใช้คำว่าเขมรนะฮะใครไม่พอใจว่าผมไม่ใช่คำว่าขอมเรื่องของคุณนะฮะประการที่3ทรงบำบัดกลียุคผ่านพระราชพิธีลบสักระแล้วก็อินทราภิเษกซึ่ง3ประเด็นนี้รัชกาลที่1ก็ทรงทำเช่นเดียวกันแต่ในวิถีทางที่แตกต่างจากออกไปแล้วในสเกลที่ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามแต่พระองค์จะปรับแต่ก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทรงรีเริ่มขึ้นมาเองแต่เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงทำเอาไว้แล้วและเป็นแบบอย่างให้กับรัชกาลที่1ทำตามเพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมแล้วก็บารมีเช่นเดียวกันประเด็นที่1ครับทรงเป็นพระโพธิสัตว์และพระอนาคตพุทธเจ้าส
สมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยทรงอ้างว่าในอดีตชาตินั้นพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็นช้างปาลีลายปฏิบัติพระพุทธเจ้าสมณโคดมและอุบัติยังโลกมนุษย์เพื่อดับเข็นกลียุคในสมัยอยุธยาและในที่สุดพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระอนาคตพุทธเจ้าองค์ที่10ผู้มีพระนามว่าสุมังคละพุทธเจ้าซึ่งการสร้างพระพุทธรูปปางปาลีลายประดิษฐานในมณฑปของวัดพระศรีสันเทศเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านพุทธศิลป์เพื่อยืนยันอดีตชาติของพระพุทธองค์ของพระองค์เนี่ยในฐานะพระโพธิสัตว์แล้วก็เหตุการณ์การชะลอพระมงคลบพิตรหรือพระพุทธสยมภูยานโมลีจากวัดพระชีเชียงของสมเด็จพระชัยราชามาประดิษฐานใหม่ในมณฑปของวัดสุมงคลบพิตรเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างความหมายใหม่ให้กับพระมงคลบพิตรว่าเปรียบได้กับพระสุมังคละพุทธเจ้าพระองค์ที่10ซึ่งสมเด็จพระเจ้าประสาททองจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะฮะที่เห็นอยู่นี้คือซากของวิหารพระปาเลไลวัดพระศรีสันเทศนะฮะแล้วก็เสียนใหญ่ซึ่งเพิ่งมีดีเบตไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเศียรของพระปาลีลายซึ่งเคยประดิษฐ์ในประดิษฐานในวิหารนี้นะฮะซึ่งสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยทรงสร้างโดยปรากฏในคำฉันสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะฮะว่าได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่10ซึ่งเป็นช้างปาลีลายนะฮะว่าปิ่นเกล้าเจ้าทวาราสันเทศลัพพยาลัพพยาก็คือพยากรณ์อนาคตโตทศพุทธคือพระพุทธเจ้าองค์ที่10เป็นอาทิพระเมตไตรอุดนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่พระเมตไตรอุดมวสานสุดกุญชลปาลีลายนะองค์ที่10ก็คือช้างปาลีลายเนี่ยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคัมภีร์พระอนาคตวงศ์ก็บอกว่าช้างปาลีลายหัตถีตัวนั้นจะได้ตรัสเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพระนามชื่อว่าพระสุมงคลในอนาคตงั้นสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยก็น่าจะก็จะทรงสวยพระชาติเป็นช้างปาลีลายมาก่อนนะฮะแล้วก็สวยพระชาติต่อมาเนี่ยเป็นพระเจ้าประสาททองแล้วจะตรัสรู้เป็นผู้สร้างในอนาคตก็คือพระสุมังคละในรัชกาลของพระองค์เนี่ยโปรดให้ชะลอพุทธรูปขนาดใหญ่จากวัดพระชีเชียงซึ่งสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงสร้างแล้วร้างลงมาณตำแหน่งใหม่ถวายพระนามใหม่ว่าพระสยมภูยานโมลีแล้วก็ตั้งแล้วก็สร้างมณฑปครอบเอาไว้ตั้งชื่อวัดซึ่งอยู่บริเวณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปองค์นี้ว่าวัดสุมงคลบพิตรคำว่าสยมภูยานโมลีเนี่ยจึงเป็นชื่อใหม่ที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองตั้งถวายพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะซึ่งปรากฏในคำฉันสรรเสริญพระเกียรติพระองค์เนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันนะฮะเช่นพระองค์คือบรมสยมภูยานโมลีเทวนาเทวนารานนท์ทั้งตรีถวายภาพนมัสการเพราะฉะนั้นคำว่าสยมบรมสยมภูยานโมลีจึงเป็นคำเรียกสมเด็จพระเจ้าประสาททองในคำฉันด้วยนะฮะในคำฉันยังกล่าวว่าเสร็จสร้างวรคันธกุฎีชินรูปดังสีสุพรรณพรายฉายฉานผมเชื่อว่าวรคันธกุฎีประดิษฐานชินรูปรังสีซึ่งมีรัศมีเปล่งปลั่งเหมือนทองคำที่กล่าวถึงในคำฉันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงคันธกุฎีหรือมณฑปซึ่งสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงสร้างถวายพระพุทธสยมภูยานโมลีก็คือพระองค์เองในฐานะพระสุมังคละพุทธเจ้าพระองค์ที่10นั่นเองนะนี่ก็คือประการที่1 นะฮะที่พระองค์เนี่ยทรงสร้างความชอบธรรมนะฮะในฐานะที่พระองค์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์คือช้างปาเลไลแล้วจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตก็คือพระสุมังคละพุทธเจ้าพระอนาคตพุทธาองค์ที่10อันนี้ผมส่วนรัชกาลที่1ทรงไม่ชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจผมลืมทำตรงนี้มาว่าทรงแสดงออกซึ่งการเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าแต่ก็มีบันทึกนะฮะที่กล่าวถึงวังหน้ากับรัชกาลที่10เนี่ยขอโทษไม่ใช่รัชกาลที่10รัชกาลที่1เนี่ยนะฮะว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยรัชกาลที่1กับสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยก็แสดงพระองค์ในฐานะพระโพธิสัตว์แล้วก็จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยน่าจะอย่างเดียวกัน
ประเด็นที่2นะฮะทรงสืบสันตติวงศ์จากกษัตริย์เขมรสมัยเมืองพระนครสืบสันตติวงศ์อาจจะแรงไปนึงเอาเป็นว่าสืบเชื้อสายจากกษัตริย์เขมรสมัยเมืองพระนครเช่นเดียวกันเพราะเจ้าประสาททองไม่ได้ทรงสืบสันตติวงศ์จากเจ้าสู่เจ้าเป็นกษัตริย์แต่เป็นการรัฐประหารโดยการฆ่าเจ้าขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นทรงขาดความชอบธรรมในเรื่องตรงนี้พระองค์ทรงแก้ไขปัญหานี้นะฮะด้วยการเชื่อมโยงพระองค์กับกษัตริย์เขมรสมัยเมืองพระนครผ่านการฟื้นฟูศิลปะและสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างตามอย่างเขมรโบราณนะฮะทรงสร้างปราสาทนครหลวงซึ่งถ่ายอย่างจากปราสาทนครวัดสร้างพระที่นั่งสิริยโสธรมหาพิมานนะฮะหรือพระที่นั่งจักรวรรดิไชยโยนเนี่ยเป็นพระที่นั่งองค์แรกซึ่งมีนามสอดคล้องกับเมืองพระนครเขมรคือยโสธรปุระประหนึ่งว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์เขมรสมัยเมืองพระนครผู้ประทับในปราสาทที่จำลองแบบมาจากปราสาทเขมรรูปซ้ายบนนะครับคือปราสาทนครหลวงนะซึ่งสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยสร้างขึ้นบริเวณทางที่จะไปนมัสการพระบาทที่จังหวัดสระบุรีจากการศึกษาเนี่ยพบว่าปราสาทนครหลวงนั้นมีการวางผังใกล้เคียงมากที่สุดกับปราสาทนครวัดถึงแม้จำนวนยอดจะมี33ยอดเมื่อสมบูรณ์เท่ากับจำนวนตรีทศหรือเทพ33องค์ของพระอินทร์ในขณะที่นครวัดมีเพียง9ยอดแต่ผังโดยรวมนั้นมีความใกล้เคียงกันอย่างมากล่าสุดผมเองก็ค้นพบว่าปราสาทนครหลวงนั้นมีคูน้ำล้อมรอบเช่นเดียวกับปราสาทนครวัดด้วยจึงเป็นไปได้มากที่สุดว่าพระองค์เนี่ยโปรดให้จำลองปราสาทนครวัดเนี่ยมาไว้ที่ทิยาเพื่อเป็นพระราชมณฑลที่ประทับเช่นเดียวกับกษัตริย์เขมรคืออย่างนี้ปราสาทนครวัดเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวังของกษัตริย์แต่เป็นเทวาลัยที่ประดิษฐานเทวรูปแต่คนยุคหลังเนี่ยไม่เข้าใจแล้วรวมถึงในยุคปัจจุบันด้วยลูกศิษย์เองลูกศิษย์ผมเองพาไปเขมรเนี่ยก็บอกว่าเขาอยู่กินนอนกันยังไงในปราสาทนะฮะก็เลยต้องอธิบายไปว่ามันเป็นที่อยู่ของเทวรูปคนทั่วไปไม่ได้ไปอยู่ในนี้แต่ผมเชื่อว่าคนในอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าประสาททองเมื่อไปเห็นปราสาทเหล่านี้ก็เข้าใจว่าเป็นพระราชมณฑลที่ประทับของกษัตริย์อยากเป็นกษัตริย์เขมรบ้างอยากแสดงพระองค์ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกษัตริย์เขมรสมัยเมืองพระนครบ้างก็เลยจำลองแบบมาไว้ที่อยุธยาด้วยและตั้งชื่อว่าปราสาทนครหลวงนครหลวงพระนครหลวงก็คือชื่อเมืองพระนครศูนย์กลางของอาณาจักรเขมรโบราณนั่นเองเท่านี้ยังไม่พอนะฮะพระองค์ทรงสร้างพระที่นั่งหลังหนึ่งอยู่แขวนอยู่บนกำแพงพระราชวังนะฮะเป็นปราสาทโถงแล้วก็มีฐานนะฮะเบญจาเนี่ยขนาดใหญ่ด้านหน้าพระที่นั่งซึ่งฐานเบญจานี้ประดับไปด้วยรูปครุฑแบกกับสิงห์แบกสลับกันตัวพระที่นั่งไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานเบญจานะฮะแต่ฐานเบญจานี้อยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งซึ่งไม่ต่างกันเลยกับฐานเบญจารูปครุฑแบกกับสิงห์แบกซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของพระราชวังหลวงเมืองพระนครด้านทิศตะวันออกเลยแสดงว่าไปถ่ายอย่างแล้วก็จำลองแบบกันมาจริงๆเมื่อแรกสร้างทรงตั้งนามพระที่นั่งองค์นี้ว่าสิริยโสธรมหาพิมานอันนี้เป็นชื่อที่อยู่ในคำฉันท์นะฮะปรากฏว่าพระอินทร์มาเข้าฝันบอกว่าให้ตั้งจักรพยุหะตามพิชัยสงครามท่านไปปรึกษาบรรดาโหรบรรดาพราหมณ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็เปลี่ยนนามพระที่นั่งใหม่เป็นจักรวรรดิไชยโยนแต่ชื่อเดิมคือสิริยโสธรมหาพิมานเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าย้อนกลับไปที่เมืองพระนครเพราะว่ายโสธรเนี่ยคือสียโสธรเนี่ยคือชื่อเมืองพระนครอย่างเป็นทางการซึ่งตั้งตามนามของพระเจ้ายโสธรวรมันที่1นะเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการสืบสันตติวงศ์เนี่ยข้อหนึ่งพระองค์พยายามอย่างมากที่จะเชื่อมวงเชื่อมตัวเองเนี่ยกับกษัตริย์เขมรโบราณนะคู่มือราชทูตซึ่งเขียนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์สำหรับเวลามีคนถามทูตเกี่ยวกับกษัตริย์อยุธยานะฮะมีข้อหนึ่ง
ถ้ามีคนถามว่ากษัตริย์อยุธยาสืบเชื้อสายมาจากใครให้ตอบว่าสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เขมรบันทึกของลาลูแบร์ก็พูดเช่นเดียวกันว่ากษัตริย์อยุธยาสืบเชื้อสายมาจากเขมรหลักฐานเชิงตำนานอย่างพงศาวดารเหนือก็พูดชัดเจนว่ากษัตริย์อยุธยาสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยจึงเป็นการสร้างความชอบธรรมให้สมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยทรงอ้างได้ว่าทรงมีเชื้อสายของเขมรจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่นี่คือการแสดงออกว่าพระองค์นั้นสืบวงมาจากเขมรแล้วรัชกาลที่1ทำไหมทำแต่ในสเกลที่เล็กกว่ารัชกาลที่1ทรงยึดโยงพระองค์เข้ากับกษัตริย์กัมพูชาสมัยเมืองพระนครจากการที่ทรงอ้างว่าทรงได้พระขันชัยศรีที่งมจากประเดศาเขมรมาสู่พระบารมีว่าเป็นของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์เห็นไหมปทุมสุริยวงศ์อีกแล้วปทุมสุริยวงศ์เนี่ยไม่มีในจารึกเขมรนะฮะว่าเป็นใครหลายคนพยายามหาแล้วก็ไม่สำเร็จก็คือกษัตริย์เขมรโบราณในตำนานนี่แหละซึ่งเป็นต้นวงของอยุธยาผู้สร้างนครอินทรปาฏหรือเมืองพระนครหลวงนะฮะเชื่อกันว่าทรงสร้างนครธมและเกี่ยวเนื่องกับตำนานพระร่วงทรงสวยน้ำของไทยด้วยเห็นไหมฮะรัชกาลที่หนึ่งเมื่อทรงปราบดาภิเษกต้องเชื่อมโยงพระองค์กับพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ด้วยการได้พระขันจากเขมรมาจมอยู่ในทะเลสาบเขมรแล้วบอกว่าเป็นพระขันของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองเคลมพระองค์ว่าสืบวงมาจากกษัตริย์เขมรสมเด็จพระนารายณ์ก็เคลมพระองค์ว่าสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เขมรพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ประการที่3ฮะทรงบำบัดกลยุคผ่านพระราชพิธีลบศักราชและอินทราภิเษกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยตรงกับปีพุทธศักราช2181มันจะเป็นปีที่จุลศักราชนะฮะครบรอบปีที่ 1,000 พอดีซึ่งคาดหมายทำนายว่าจะเกิดกลิยุคและพุทธศาสนาจะขยับใกล้อันตรธานมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยทรงฉวยวิกฤตนี้เป็นโอกาสเลยทรงอ้างเหตุว่าเมื่อจุลศักราชครบปี 1,000 เนี่ยจะมีกลิยุคพุทธศาสนาจะถึงอันตรธานนะฮะก็เลยทรงตั้งพระราชพิธีลบศักราชเพื่อบำบัดกลิยุคปีที่ลบศักราชนั้นปีจุลศักราช 1,000 เนี่ยนะฮะยังตรงกับปีขานซึ่งเป็นปีนักสัตว์เดียวกับที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1สถาปนากรุงศรีอยุธยาตรงกับปีขานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นลานบอกเหตุว่าเอ๊ะปี 1,000 เป็นปีขานอาจจะเป็นปีจุดจบของอยุธยาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าปีต้นสถาปนาของอยุธยาก็ตรงกับปีขานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยลบศักราชด้วยการเลื่อนนักสัตว์เนี่ยนะฮะกลับไปที่ปีกุลไปที่ปีกุลแทนที่จะเป็นปีขานเพื่อย้อนเวลากลับไปในยุคก่อนหน้าคือทวาปรยุกต์ซึ่งเป็นยุคของศาสนาพราหมณ์ไม่ให้อยู่ในกลิยุคเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยจึงทรงเปรียบได้กับทั้งพระโพธิสัตว์ซึ่งจุติจากสวรรค์เนี่ยมาบำบัดยุคเข็ญในอยุธยาคือบำบัดกลิยุคและเปรียบได้กับพระกฤษณะผู้ทรงเป็นอวตารของพระนารายณ์ซึ่งอุบัติในทวาปรยุกต์ด้วยอันนี้ผมจะไม่พูดละเอียดนะฮะการลบศักราชของสมเด็จพระเจ้าประสาททองนั้นทรงนำไปผนวกกับพระราชพิธีอินทราภิเษกซึ่งทำไม่บ่อยในอยุธยานะฮะทำไม่บ่อยอยุธยาที่มีหลักฐานเนี่ยก็คือทำในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิการอินทราภิเษกนี้เนี่ยยังเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการของราชของพระองค์ด้วยว่าเป็นการอินทราภิเษกซึ่งพระอินทร์นำเครื่องราชกุฏภัณฑ์มาถวายคือมันมีคัมภีร์ที่ชื่อว่าปัญจราชาภิเษกนะครับกล่าวถึงลักษณะราชาภิเษก5ประการนะได้แก่ราชาภิเษกคือพ่อแม่เป็นกษัตริย์สืบเชื้อสายจากพ่อแม่ปราบดาภิเษกก็คือการใช้กำลังขึ้นราชาภิเษกอูภิเษกคือการแต่งงานกับกษัตริย์ต่างด้าวเท้าต่างแดนโภคาภิเษกคือการใช้โภคทรัพย์ตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็อินทราภิเษกคือการที่พระอินทร์นำเสวยสัตว์มาถวายหรือนำราชรถมาถวายนะฮะหรือนำเครื่องราชกุฎามาถวาย
นะฮะนี่คือ5ราชาพิเศษนี้ราชาพิเศษก็ดีอุพิเศษก็ดีนะฮะปรับก็ดีเนี่ยสมเด็จพระเจ้าประสาททองไม่ได้ทำแต่การปรับดาพิเศษเนี่ยทรงทำแต่มันไม่ชอบทำพอที่จะอ้างเหตุในการครองราชสมบัติได้อย่างสถาวรนะฮะพระองค์ก็ต้องอ้างอันเดียวที่พอทำได้ในเชิงสัญลักษณ์คืออินทราพิเศษคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่พระอินทร์เนี่ยจะนำนู่นนำนี่มาให้คนในโลกมนุษย์ได้แต่มันทำได้ในเชิงสัญลักษณ์ไงนั้นทำได้ในเชิงสัญลักษณ์ไงเพราะฉะนั้นในการอินทราพิเศษเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตรัสทองนำเครื่องราชพิธภัณฑ์ไปไว้ในพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์แล้วก็ด้านหน้าตั้งเขาพระสุเมรุทำอินทราพิเศษหลังทำอินทราพิเศษโปรยทานทั่วพระนครเปรียบได้กับพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตัดผู้รู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตทำตัวเหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพุทธเจ้าในอนาคตนี่คือภาพจำลองพระราชพิธีอินทราพิเศษนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือภาพจำลองของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์หรือสิริยศโสธรมหาพิมานซึ่งด้านหน้าเนี่ยมีฐานเบญจาที่เรียนแบบมาจากเมืองพระนครของเขมรภายในพระที่นั่งนั้นตั้งเครื่องราชกุฏภัณฑ์เสมือนหนึ่งว่าพระอินทร์นั้นนำเครื่องราชกุฏภัณฑ์มาถวายด้านหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์สร้างเขาพระสุเมรุจำลองตรงกลางของเขาพระสุเมรุมีปราสาทใหญ่เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระอินทร์สมเด็จพระเจ้าประสาททองขี่ช้างมานะฮะขึ้นไปบนปราสาทแล้วใช้นิ้วพระหัตถ์ลบสักราชตัวบนออกเหลือแต่สักราชตัวร่างต่อหน้ารูปพระอินทร์การมีรูปพระอินทร์ตรงนี้การมีรูปเครื่องราชภัณฑ์ตรงนี้การประกอบพิธีอินทราพิเศษก็เหมือนกับว่าการขึ้นครองราชของพระองค์นั้นเป็นการอินทราพิเศษที่พระอินทร์นำเครื่องราชกุฏภัณฑ์มาถวายเป็นการสร้างความชอบธรรมในเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งด้วยแล้วเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นมีบุญญาธิการด้วยเป็นทั้งพระโพธิสัตว์ที่มาขจัดยุคเข็นในวิทยาลบสักราชให้บ้านเมืองถอยกลับไปจากกิริยุคเป็นภาวะประยุกต์สงบสุขเหมือนยุคของพระกฤษณะเป็นพระกฤษณะด้วยเป็นหลายอย่างเลยแต่ปลายทางทั้งหมดที่พระองค์ต้องการจะเป็นนั้นคืออนาคตพุทธเจ้าพระองค์ที่สิบนะฮะรัชกาลที่หนึ่งทำไหมทำแต่ไม่ได้ประกอบอินทราพิเศษแต่ทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นมาองค์หนึ่งตั้งชื่อว่าพระที่นั่งอมรินทราพิเศษมหาปราสาทนะพระที่นั่งอมรินทราพิเศษมหาปราสาทชื่ออมรินทราพิเศษมันก็สะท้อนภาพเดียวกับสมเด็จพระเจ้าประสาททองนั่นแหละอมรินอินทรานี่คือองค์เดียวกันก็คือพระอินทร์บ่งบอกในยะถึงการราชาพิเศษของพระองค์เนี่ยว่าเปรียบได้กับการอินทราพิเศษซึ่งพระอินทร์ทรงนำเครื่องราชกุฏภัณฑ์นำเสวตฉัตรนำอะไรต่ออะไรเนี่ยมาถวายตามคัมภีร์ปัญจราชาพิเศษอย่างไรก็ตามปราสาทนี้เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นปราสาทไม้นะฮะมีลักษณะสูงใหญ่มีมุกยาวออกมาสองข้างคล้ายๆกับพระที่นั่งสันเพชรปราสาทในอยุธยาเนี่ยนะฮะเป็นปราสาทไม้มุงหลังคาด้วยดีบุกไฟไหม้ไปตั้งแต่ต้นรัชกาลแล้วก็ทรงสร้างปราสาทใหม่ขึ้นมานะฮะเตี้ยกว่านี้นะฮะแล้วก็มีเป็นปราสาทจตุรมุขตั้งชื่อใหม่ว่าดุสิตมหาปราสาทดุสิตเนี่ยก็สอดคล้องกับคติเรื่องพระโพธิสัตว์นะฮะเพราะว่าพระไมตรียะพระเมตรัยเนี่ยนะฮะพระศรีอริยเมตรัยเนี่ยประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรับการตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเช่นเดียวกันนี่ก็คือกระบวนการสร้างความชอบธรรมอย่างเดียวกับสมเด็จพระเจ้าประสาททองแต่ด้วยสเกลขนาดและวิถีทางที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นในประเด็นที่4เนี่ยผมก็เลยเห็นต่างจากอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะฮะว่าการสร้างความชอบธรรมของรัชกาลที่1เนี่ยไม่ได้ทำขึ้นเพียงลำพังพระองค์โดดๆนะฮะแต่ว่ามีตัวอย่างหรือว่าโรโมเดลเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแล้วและน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับรัชกาลที่1สุดได้ซ้ำไปบทสรุปนะฮะก็คือว่าคติจักรวาลในสมัยอยุธยานะฮะซึ่งครั้งหนึ่งให้ความสำคัญกับเขาพระสุเมรุในสถานะศูนย์กลางแห่งจักรวาล
ได้เปลี่ยนมาเป็นโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือสะดือแผ่นดินหรือในสมัยรัตนโกสินทร์คือศีรษะแผ่นดินเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสำคัญของคติเกี่ยวกับกษัตริย์และรัฐในพุทธศาสนาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเพื่อรองรับความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติของพระองค์ทรงแสดงพระองค์ในฐานะพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าผู้บรรเทายุคเข็ญยังความหลุดพ้นให้กับประสบนิกรค้ำจุนพุทธศาสนาให้สถาวรก่อนจันทรคานความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผมเชื่อว่าสืบเนื่องมาจนถึงก่อนกรุงศรีอยุธยาผ่านการให้ความสำคัญของอุโบสถในฐานะสิ่งก่อสร้างประธานของวัดขณะที่สถาปัตยกรรมของเจดีย์หรือปางถูกลดสถานะกลายเป็นบริวารของอุโบสถก่อนที่ทั้งหมดนะฮะทั้งแนวคิดคติศิลปะสถาปัตยกรรมเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเห็นได้จากกระบวนการฟื้นฟูพุทธศาสนาและการสร้างศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยของพระองค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติด้วยการปราบดาพิเศษของพระองค์นะครับจบเพียงเท่านี้ครับมีคำถามมั้ยครับครับก็เป็นช่วงถามตอบแล้วนะครับมีคำถามครับเชื่อเลยครับผมชื่อแบงค์นะครับชื่อจริงชื่อขนาดการมาจากขออนุญาตถามอาจารย์ประมาณสักสองสามข้อได้ไหมครับครับผมอันแรกครับเรื่องพระที่วัดเกาะครับที่พระพุทธเจ้าแสดงปางสมาธิครับอันนี้จะแบบเป็นไปได้อันนี้ครับที่ด้านหลักผนังสกัดมันสลับด้านครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาทำอย่างเงี้ยเพราะความรู้เขาแบบลืมเลือนอยู่ห่างไกลเมืองหลวงคนคุมงานความรู้ลืมเลือนอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้สร้างตามแบบแผนเป็นไปได้ไหมครับในข้อนี้ครับผมอีกครับผมอีกประเด็นหนึ่งเป็นไปได้ไหมเหรอผมไม่คิดว่าจะเป็นความลืมเลือนหรืออะไรต่างๆนะเพราะว่าอย่างกรณีของวัดอะไรนะวัดใหญ่สุวรรณารามเนี่ยเขาก็นำภาพมารพจนเนี่ยไปไว้ผนังสกัดหน้านะฮะแต่ภาพจักรวาลเนี่ยไม่ได้เขียนแล้วก็เขียนภาพเทพชุมนุมไว้ด้านหลังไว้ด้านข้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาไม่น่าจะลืมเลือนแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าอยุธยากับเพชรบุรีเนี่ยในโลกของการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันไกลกันมากมันเป็นบ้านนอกหรือมันตัดขาดแต่อยุธยาเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่ได้รับแบบอย่างมาขอโทษเพชรบุรีเนี่ยได้รับแบบอย่างอยุธยาอย่างมากมีการเขียนคำพงคำพีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างโลกสันฐานโชติรัตนคันถีเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะลืมเลือนหรือเขาจะตัดขาดหรือเขาจะไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีการคุยกันหรือศึกษากันเนี่ยแล้วสร้างระบบต่างๆเนี่ยที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เขาต้องการจะเน้นมากกว่าเออครับนะครับขอบคุณครับครับผมครับประเด็นต่อมาครับคือเรื่องโพธิบัลลังก์ครับที่ถูกเปลี่ยนมาตั้งแต่อยุธยาตอนปลายอะครับอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับแบบเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมครับแบบสร้างปางเป็นประธานมันอาจจะแบบสิ้นเปลืองและเปลี่ยนมาเป็นแบบอุโบสถที่แบบใช้ฟังก์ชันได้หลายอย่างมันก็แบบประหยัดด้วยคืออย่างนี้ผมสร้างปางประธานสิ้นเปลืองไหมหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเนี่ยทำบานมุกเพียบเลยบานหนึ่งเนี่ยช่างใช้ช่าง200คนบานแล้วตกบานหนึ่งเนี่ย200ช่าง200ช่างเนี่ยช่างละ80บาทเป็นเงิน 16,000 บาทคุณว่าเปลืองไหมก็เยอะครับก็เยอะนะแล้วไม่ได้สร้างบานเดียวที่ตกทอดมาเนี่ยมีตั้งหลายบานนี่ขนาดที่ตกทอดมานะยังมี 3-4 บานแล้วคุณคิดดูสิว่าทั้งอยุธยาเนี่ยหรือแม้แต่ไปเจอในหัวเมืองเช่นพิษณุโลกเจอที่วัดป่าโมกด้วยเนี่ยอีก2บานเจอที่อยุธยา2บานบานใหญ่1บานวัดบรมพุทธารามมี1บานแล้วมันจะมีเหลืออีกกี่บานผมคิดว่าเขาใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยนะฮะในการทำศาสนาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ราคาทำบานมุกเนี่ยสร้างปางขนาดย่อมๆได้องค์หนึ่งเลยไม่เกินกำลังของอยุธยาแล้วไม่จำเป็นที่อยุธยาจะต้องประหยัดเงินด้วยยกตัวอย่างเมนของกษัตริย์อยุธยาเนี่ยสร้างกันใหญ่โตมโหฬารมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองไม่ได้มีการประหยัดเงินแม้แต่น้อยเลยโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่นิโคลัสแชร์แวร์บอกว่าสิ้นเปลืองชิบหายเลยเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าการทำอุโบสถแทนปรางหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นการประหยัดเงินแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราละเลยไปเนี่ยก็คือเรามักจะมองความคิดของคนโบราณ
นะฮะโดยเฉพาะสายประวัติศาสตร์เราเนี่ยมักจะมองความคิดของคนสมัยก่อนโดยอิงอยู่กับฐานคิดของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ว่าแรงขับเคลื่อนของประวัติศาสตร์สมัยใหม่หรือแรงขับเคลื่อนของผู้คนโบราณมาจากเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเพียงอย่างเดียวเราไม่ได้มองในเชิงสปิริชวลไม่ได้มองในเชิงเทววิทยาดีเวนิตี้ว่าเขาทำเหล่านี้เนี่ยคือโลกหน้าเพื่อให้คนบนฟ้าคนบนฟ้าเนี่ยเห็นว่าเขามีบุญญาธิการพอที่จะไปอยู่ในโลกหน้าหรือจะไปอยู่บนสวรรค์เราไม่เคยและไม่ค่อยได้คิดตรงนี้เพราะเรามองว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วไม่มีเหตุผลและมันไม่มีแรงผลักดันพอที่จะขับเคลื่อนสังคมได้แต่การศึกษาแบบนี้ในโลกตะวันตกหลายแห่งมันแสดงเห็นว่าศาสนาเนี่ยแหละเป็นตัวผลักดันให้คนทำอะไรต่อมีอะไรแล้วไปผลักดันในเศรษฐกิจสังคมการเมืองด้วยนะผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าคิดว่าอยากให้คุณเนี่ยมองประเด็นตรงนี้ด้วยว่ามันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวเขามีตังค์ที่จะทำอะไรก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาเลือกที่จะทำบางอย่างและเลือกที่จะไม่ทำบางอย่างแล้วในยุคของเขาในขณะนั้นนะครับเหมือนกับว่าผมมาเอาความคิดในปัจจุบันไปครอบอดีตประมาณนั้นเนาะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือแม้แต่ผมเองเนี่ยมันเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในยุคที่เคี้ยวหมากเราเคี้ยวหมากฝรั่งลอตเต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเอาแนวคิดของปัจจุบันไปจับในอดีตเสมอแต่จะทำยังไงให้เราเข้าใจอดีตเนี่ยแบบที่มันควรจะเป็นหรือเข้าใกล้อดีตให้ได้มากที่สุดซึ่งอันนี้เป็นภารกิจที่ของนักประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยที่ศึกษาในเรื่องอดีตหรือทำประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยที่ยากมากประวัติศาสตร์โบราณถึงไม่ค่อยมีใครอยากศึกษาไงครับครับผมคุณสนใจประวัติศาสตร์คุณสนใจประวัติศาสตร์ช่วงไหนผมละครับอืมก็สนใจทั้งในอยุธยาเนี่ยแหละครับเป็นต้นมาแต่ก็บอกไม่ถูกครับก็สนใจทั้งหมดเลยครับอ๋อโอเคอ๋อโอเคฮะคำถามสุดท้ายครับครับผมชอบมากเลยที่ประเด็นที่อาจารย์เชื่อมโยงแนวคิดเลาะรัชกาลที่1กับแนวคิดของพระเจ้าประสาททองครับที่มีความเชื่อมโยงเขาเป็นโรโมเดลอะแล้วอันสุดท้ายครับพระสุมังคละพระสุมงคลมงคลพิษครับก็จะเชื่อมโยงกับที่พระองค์ให้โพธิบัลลังก์เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพิสเวตฉัตรของพระพุทธเจ้าด้วยเงี้ยครับก็คือแบบจับเชื่อมโยงนี้ได้เลยนะเป็นคู่กันเลยอ่ะไม่น่าจะเป็นคู่กันได้คือโพธิบัลลังก์พระเจ้าประสาททองเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโพธิบัลลังก์ของพระเจ้าที่ตรัสรู้โดยตรงเมื่อเทียบกับกรณีของรัชกาลที่1แต่พระองค์เนี่ยไปไกลกว่าเลยคือกษัตริย์องค์อื่นๆเนี่ยเลือกที่จะเป็นพระไมตรียะหรือพระเมตรัยแต่พระเจ้าประสาททองเนี่ยมาแหวกแนวกว่าคือฉันเลือกที่จะเป็นอนาคตพุทธองค์ที่10ที่ชื่อสุมังคละแล้วก็ไปเชื่อมโยงตัวเองกับพุทธรูปที่ชะลอมาแล้วสร้างความหมายใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเชื่อมโยงกันเป็นคนละฟีลกันแต่ว่าความหมายเดียวกันก็คือกษัตริย์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กันกษัตริย์พยายามเชื่อมตัวเองกับพระพุทธเจ้าพยายามที่จะบอกว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือมีระดับความสำคัญเนี่ยเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้ามาปราบยุคเฉนมาปราบมารมาทำให้บ้านเมืองสงบสุขมารื้อสัตว์ประชากรประชาชนให้พ้นจากสังสารวัฏเช่นเดียวกันนี่คือภารกิจที่เขาพยายามจะนำเสนอครับผมครับครับคุณคงสัจจายกมือนะครับเชิญเลยครับครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นขอขอบคุณอาจารย์ปิชยามากๆนะครับที่ทำให้เราได้เห็นความมีชีวิตของโลกโบราณนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเล่าพลวัตของคติโพธิบัลลังก์เนาะซึ่งมีเชื้อมูลจากสมัยอยุธยาส่งผลต่อกรุงเทพนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอันนึงใหญ่ๆมากๆที่อาจารย์ปิชยาพยายามชี้ก็คือการเน้นความสำคัญเปลี่ยนจากสะดือสู่ศีรษะแผ่นดินนะครับโดยการผนวกคัมภีร์สุกรนิตินะครับทำให้แบบเห็นแบบแผนเรื่องการชำระเนาะอันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เสนอประเด็นที่ทำให้ดีครับมิดมากๆนะครับทีนี้มีคำถาม2คำถามซึ่งจริงๆบอกเป็นคำถามแรกหรือเป็นการชวนคุยกับคนฟังอื่นก็ได้นะครับคือคำถามแรกเนี่ยจะเรียนถามอาจารย์พิชยาว่าไอ้คติโพธิบัลลังก์เนี่ยนะครับ
ที่คืออาจารย์บอกว่ามันเป็นการให้ความสำคัญกับความมั่นคงเนาะแล้วก็แบบโพธิบัลลังก์เนี่ยมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือเป็นที่สุดท้ายที่คือตอนที่ไฟบรรลัยการเกิดเนี่ยก็จะเป็นเหลือเป็นที่สุดท้ายเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญนะกับสังคมอยุธยานะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงบริบทหลายๆยุคเลยเนาะแล้วก็กับกรุงเทพนะครับแล้วก็สองน่าจะเป็นคำถามเชิงวิธีวิทยาครับว่าในการทำความเข้าใจโลกโบราณเนี่ยครับอาจารย์เราจะเอาข้อความคิดในโลกโบราณเนี่ยมาใช้อธิบายกับการเมืองสมัยใหม่ได้แค่ไหนและกลับกันการเอาปรัชญาหรือแนวคิดการเมืองสมัยใหม่เนี่ยเอาไปใช้ทำความเข้าใจโลกโบราณได้แค่ไหนอันนี้เป็นคำถามแล้วก็ชวนคุยครับขอบคุณมากครับอาจารย์สักครู่นะครับอาจารย์สมัยใหม่มาใช่ไหมแหมคำถามที่2นี่ยากจังเอาคำถามแรกก่อนคติโพธิบัลลังก์นี่สำคัญกับวิทยายังไงเนื่องจากว่าตอนที่ผมทำเรื่องวัดเกาะเนี่ยผมสืบไปยาวๆได้แค่ประมาณรัชกาลพระเจ้าประสาททองนะฮะแล้วก็จบอยู่แค่นี้แต่ทีหลังเนี่ยกลับเริ่มมีการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยพระเจ้าประสาททองเนี่ยจะเป็นจุดตัดจริงหรอก็พยายามค้นไปค้นมาก็มีการไปค้นเจองานศิลปกรรมบางอย่างเนี่ยนะฮะโดยก่อนหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าอยุธยาเนี่ยเขาพยายามโยงตัวเองกับโลกพุทธศาสนาในลังกาไปลังกานั่งเรือดัชนั่งเรือโปรตุเกสไปลังกาไปนมัสการสถานที่สำคัญสุมาณกูฏแล้วก็เอาแบบแผนงานศิลปะของลังกาเนี่ยมาเผยแพร่ในอยุธยาสุโขทัยรัตนานะฮะในช่วงประมาณกลางศตวรรษที่22ในการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแต่นะฮะแต่เราลืมไปเลยว่าอยุธยาก็ติดต่อกับอินเดียเช่นเดียวกันและมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยไปเยือนนะฮะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าในอินเดียมาด้วยตัวอย่างเช่นพุทธคยามีสถาปัตยกรรมทรงหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเจอที่หลายๆที่เลยเจออยู่5ที่ที่หนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนเลยที่ก็คือที่สระบุรีนะฮะพุทธบาทสระบุรีซึ่งคนเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุพนมแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการจำลองสิกขระของวิหารมหาโพธิ์ของพุทธคยาซึ่งเป็นอาคารทรงปล่องขึ้นไปแล้วสอบขึ้นแล้วด้านบนมีเจดีย์เราเจอพุทธคยาจำลองแบบนี้เนี่ย5ที่ด้วยกันนะฮะในภาคกลางของประเทศไทยในภาคเหนือชัดเจนเลยคือที่วัด7ยอดเราเริ่มค้นพบรูปพระแม่ธรณีเนี่ยในช่วงประมาณนี้ประมาณศตวรรษที่22ไม่เก่าไปกว่านี้เราเริ่มเจอรูปนะฮะพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระแม่ธรณีมีมารพจนมีช้างขี่มีพญามารขี่ช้างเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เราเริ่มค้นพบคัมภีร์โลกศาสตร์ที่เริ่มอธิบายความสำคัญของโพธิบัลลังก์มากขึ้นซึ่งเราบอกช่วงระยะเวลาไม่ได้แต่เราคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงหลังๆนี้งั้นผมเลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีชาววิทยาซึ่งเป็นท้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยด้านด้นไปจนถึงพุทธคยาแล้วไปสามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ตั้งของโพธิบัลลังก์อยู่ที่ไหนแต่ยังไม่ปรากฏในรายลักษณ์อักษรแล้วก็จำลองมาไว้ในวิทยาแต่กลับแล้วก็ทำให้คติโพธิบัลลังก์เนี่ยมันเริ่มสำคัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอยุธยาอาจจะตั้งแต่ก่อนรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแต่ผมกลมๆไว้ว่าน่าจะประมาณศตวรรษที่22นั่นแหละแล้วคตินี้ก็ส่งผลสำคัญมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองด้วยเชกเช่นเดียวกับที่ชาววิทยาด้านด้นไปจนถึงเขาสุมาณกูฏแล้วก็เริ่มมีการค้นพบรอยพุทธบาทในอยุธยาเช่นที่สระบุรีเช่นเดียวกันเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยที่ทำให้ชาววิทยาเนี่ยตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับคติโพธิบัลลังก์แล้วก็ไปหยิบยกไปเขียนคัมภีร์ไปชำระสสารใหม่แล้วก็ยกระดับความสำคัญของโอโบสถเนี่ยว่าเป็นศูนย์กลางชมพูทวีปที่ตั้งโพธิบัลลังก์นะครับอันนี้ตอบคำถามประเด็นที่หนึ่งของอาจารย์พอจะโอเคไหมครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมอาจจะตอบไม่ดีนะในการทำความเข้าใจโลกโบราณเนี่ยเราจะเอาความคิดหมายถึงว่าจะเอาความคิด
ปรัชญาในสมัยโบราณเนี่ยมาปรับใช้กับโลกสมัยใหม่เนี่ยได้ไหมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอาปรัชญาปัจจุบันเนี่ยไปจับในโลกสมัยโบราณเนี่ยได้ไหมผมว่าทำได้ทั้งสองเลยนะผมว่าบางครั้งเนี่ยการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะฮะประวัติศาสตร์สมัยใหม่ยุคอะไรอ่ะพวกอย่างเราชอบตั้งแต่2475คณะราษฎรอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะทำความเข้าใจจากมุมมองที่เราเชื่อว่าเขาเป็นคนของยุคใหม่สมัยใหม่แล้วมีหัวสมัยใหม่แต่เราไม่เคยทำความเข้าใจบริบทของคนพวกนี้เลยว่าเขาไม่เคยขาดรากจากอดีตเลยหรืออดีตเนี่ยยังคงตามหลอกหลอนวิธีคิดของเขาอยู่จนไม่สามารถไปต่อได้หรือไม่ไปไหนได้เลยเช่นในกรณีของคณะราษฎรนะฮะเห็นชัดว่าในหลายกรณีเนี่ยเขายังคงติดอยู่กับวิธีคิดของอดีตถึงแม้ว่าตาจะแลไปข้างหน้าแต่ก็เหลียวหลังไปมองเป็นจานุสเฟสอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาอดีตเนี่ยมามองปัจจุบันได้อย่างเช่นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะฮะอาจารย์สอนกฎหมายผมก็เคยเรียนกฎหมายคณะเดียวกับอาจารย์นั่นแหละผมมาเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าคณะนิติศาสตร์สอนแต่นิติศาสตร์สุดโต่งเป็นนักเทคนิคกฎหมายแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรอบตัวรู้น้อยมากนะฮะพอผมมาเรียนประวัติศาสตร์มันเลยทำให้ผมตั้งคำถามมาเรียนประวัติศาสตร์เรียนพุทธศาสนาเรียนอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ผมตั้งคำถามว่าไอการที่เราไอการที่เราให้ความสำคัญกับคำพิพากษาฎีกาโอ้โหตอนผมเรียนเดี๋ยวก็ต้องท่องฎีกาท่องฎีกาอาจารย์ก็สอนว่าฎีกาเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าหลักกฎหมายมันต้องดูหลักกฎหมายก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยไปตัดสินกันที่ฎีกาเนี่ยมันมาจากไหนวันดีคืนดีผมคุยอาจารย์ธงชัยผมถึงบางอ้อว่าอ๋อมันมาจากวิธีคิดของพุทธศาสนาว่าเรามีพระไตรปิฎกเป็นตัวบทก็จริงแต่เรามีอรรถกถาที่เขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายพระไตรปิฎกเป็นลำดับชั้นไปมีฎีกาเพื่ออธิบายอรรถกถากลายเป็นว่าไม่มีใครให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกถูกเก็บในหอไตรขึ้นหิ้งไว้อย่างนั้นเพราะเอามาอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีดีเทลแต่อรรถกถาที่คณาจารย์ต่างๆเขียนขึ้นมาต่างหากนี่แหละเป็นตัวแปรที่จะตัดสินความถูกผิดของพระวินัยหรือข้อความคิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นฎีกามันก็คืออรรถกถาของกฎหมายตัวกฎหมายขึ้นหิ้งเหมือนกับพระไตรปิฎกลำดับชั้นเดียวกับพระไตรปิฎกหลักกฎหมายคือลำดับชั้นเดียวกับพระไตรปิฎกแต่ฎีกาอรรถกถาหรือฎีกาในพุทธศาสนาคือลำดับเดียวกันอันนี้แหละคือเราสามารถเอาอดีตมาอธิบายปัจจุบันได้เอาจริงๆแล้วมันไม่เปลี่ยนแต่มันซ่อนรูปไปในวิถีทางอย่างอื่นในเวอย่างอื่นนะฮะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเราจะสามารถเอาความคิดปรัชญาสมัยใหม่ไปอธิบายอดีตได้ไหมผมว่าทำได้แน่นอนอย่างผมเองผมก็ไม่รู้ตัวนะหลายคนที่อ่านงานประสาททองเนี่ยจะมองว่าผมเป็นพวกฟูโกเดียนซึ่งผมก็ไม่เคยไปซีเรียสกับทฤษฎีฟูโก้มากนะโอเคผมอาจจะเคยเรียนฟูโก้ตั้งแต่สมัยเรียนกับอาจารย์สมศักดิ์เรียนกับอาจารย์ธเนศเป็นต้นแต่ไม่เคยเรียกว่าอะไรเดียวนมัสการเลยว่าโอ้จะต้องเอามาใช้แต่มันเป็นสเก็ตเล็กๆน้อยๆที่ติดมากับวิธีคิดอันนี้ผมว่าใช้ได้แล้วก็มีหลายความคิดหลายทฤษฎีเนี่ยในเชิงมนุษยวิทยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เราสามารถเอากลับไปมองย้อนอดีตหรืออธิบายอดีตได้แต่นั่นแหละมันมีข้อจำกัดในตัวของมันเองว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเอาวิธีคิดอย่างนี้ไปตัดสินเนี่ยมันจะได้ไหมซึ่งเอาสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ไหมผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะคิดยังไงแต่เราก็พยายามที่จะไม่มองอดีตหรือมองโลกโบราณไกลๆเนี่ยนะฮะอย่างที่ใช้สายตาหรือวิธีคิดในปัจจุบันไปมองมากนักซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะชั่งน้ำหนักตรงไหนได้ยังไงนะอันนี้ไม่รู้พอตอบคำถามอาจารย์ได้หรือเปล่าตอบแบบเร็วๆนะฮะอาจารย์ตอบตรงคำถามมากครับแล้วก็จริงๆนี่แหละเป็นผมว่าเป็นข้อเตือนใจให้กับคนที่จะทำงานวิชาการประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งอย่างเป็นนักกฎหมายเองเนาะที่อาจารย์วิจารณ์มาตรงๆเนี่ยดีแล้วผมยอมรับว่าสภาพคณะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มันเป็นข้อเตือนใจให้กับการทำงานนั่นแหละครับว่าก
ระทั่งแบบการทำงานศาสตร์ใดก็ตามเนาะเราควรแบบว่าเตือนใจในการทำงานว่ายังไงขอบคุณอาจารย์มากครับคืออย่างนี้ฮะอาจารย์ขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่ผมอ่ะประสบมาตลอดก็คือเรื่องการเป็น interdisciplinary คือเขาไม่รู้ว่าผมคือตัวอะไรเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์ไหมเป็นประวัติศาสตร์ไหมหรือมันจะเป็นอะไรเป็นมนุษยวิทยาได้ไหมอะไรได้ไหมคือเป็นไปหมดเลยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราอยากจะเป็น interdisciplinary แต่พอเป็นจริงแล้วเนี่ยเรานิยามตัวเองไม่ถูกว่าเราเป็นใครหรือเราจะไปหย่อนในช่องไหนเหมือนที่เคยคุยกับอาจารย์น่ะว่ามีอาจารย์คนหนึ่งพูดว่าพวกที่เป็น interdisciplinary เนี่ยเหมือนตัวเหี้ยที่ไม่ใช่คำหยาบนะตัวเหี้ยเนี่ยว่าคือคอยกัดกินเศษซากที่นักวิชาการทำตกหล่นเนี่ยลาดเอาไว้แล้วก็มารวบรวมอ่ะแต่คนไม่ให้ความสำคัญเพราะเป็นแค่นักกินซากแต่ interdisciplinary นี่แหละอย่างที่ผมทำอย่างที่นักวิชาการหลายคนทำเช่นจันทงชัยหรือจันทิธีนี่แหละมันจะทำให้ช่องว่างระหว่างศาสตร์เนี่ยมันขยับเข้ามาใกล้กันได้แล้วเราสามารถอธิบายได้อย่างกว้างขวางหรืออภิปรายได้อย่างกว้างขวางและมันสนุกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยทำกันสายประวัติศาสตร์ศิลป์เองก็จะบอกผมว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ศิลป์เพราะใช้เอกสารเน้นไปที่เอกสารไม่ให้ความสำคัญกับรูปแบบศิลปะคุณจะรูปแบบศิลปะสุดโต่งไปจนถึงไหนเช่นเดียวกันที่ผมว่าคณะเก่าตัวเองว่านิติศาสตร์สุดโต่งนั่นก็หมายความว่านิติศาสตร์เองก็ไม่ขยับเข้าใกล้ความเป็น interdisciplinary สักทีปรากฏการณ์นี้ผมก็เห็นจากประวัติศาสตร์เนี่ยพยายามไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีมนุษยวิทยามิยาแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ในกรอบวิธีคิดแบบประวัติศาสตร์อยู่ยังไม่ไปไหนไกลจากพวกอาชีกูรูต่างๆอยู่ยังไม่มีบทสนทนาหรือมีบทสนทนาน้อยมากกับพวกอาจารย์ซึ่งสร้างองค์ความรู้มาก่อนหน้านั้นอีกไม่มีนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสนทนาและไม่ได้รับการตอบรับจากวงวิชาการวงวิชาการเงียบใส่หรือว่ามึนใส่โดยเฉพาะข้อเสนอที่โต้แย้งกับอาจารย์นิธิกับอาจารย์ชาตรีทุกคนมึนใส่มีคำถามนี้ไหมครับมีครับแบงค์ครับผมชื่อแบงค์นะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับไม่ได้จบทางด้านโบราณคดีหรืออะไรสักอย่างเลยจบวิศวะครับผมจะถามในเรื่องของแบบการแพร่ความรู้อะครับคืออย่างอันเนี้ยครับการบรรยายจะมีบรรยายแบบหลายอย่างมากเลยซึ่งก็แบบมีความรู้แล้วอันนี้ก็แบบเป็นแบบใหม่เลยในความคิดผมคือเราจะแบบกระจายความรู้อะไรอย่างเงี้ยให้กับประชาชนทั่วไปยังไงอะอย่างเช่นอย่างตอนเรียนนะครับมันมีหนังสือแบบเรียนซึ่งทุกเราก็จะแบบreference จากอันนี้ได้แต่แบบการบรรยายของอาจารย์เนี่ยเราจะแบบขยายยังไงมันจะเป็นที่ยอมรับไหมบางคนก็อาจจะเชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่พอแบบเป็นแบบเรียนอะทุกคน reference ว่าอันเนี้ยใช่แบบมันแตกต่างกันอะจะแบบทำยังไงให้ความรู้อันเนี้ยมันเป็นที่ยอมรับในแง่ของแบบการยอมรับเนี่ยผมคิดว่าในระยะใกล้ๆนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับอยู่แล้วจากทั้งสายประวัติศาสตร์เองนะฮะแล้วก็จากทางประวัติศาสตร์ศิลป์เองอันนี้ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไงคือเขาไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการตรงนี้ยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยบางทีผมคิดว่ามันยากเกินไปนะที่มันจะไปปรากฏอยู่ในแบบเรียนหมายถึงคุณหมายถึงว่าแบบเรียนพวกเด็กประถมมัธยมหรือมหาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นคือให้เป็นที่แพร่หลายและยอมรับอะครับผมคิดว่าในช่วงชีวิตผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องแบบนี้เลยหรือตลอดไปก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณแบงค์ไม่ต้องแบบเรียนแค่ผมจะตีพิมพ์งานชิ้นนี้ผมเสนอไปถึง3ที่ด้วยกันทุกที่ปฏิเสธหมดสำนักพิมพ์ใหญ่ไม่เชิงปฏิเสธแต่เอาไปดองไว้ไม่ปรึกษาหารือกันในกองบรรณาธิการคือเรียกว่าไม่ไปถึงกองบรรณาธิการเหตุผลก็คือว่าง่ายๆเลยก็คือ 1. มันน่าจะยากเกินไปคนทั่วไปไม่เข้าใจ
สำนักพิมพ์ในปัจจุบันเลือกที่จะนำเสนอสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ทันทีเหมือนฉีกซองมาม่าเทน้ำร้อนกินหรือไม่ก็เอามาม่าไปเคี้ยวในปากเลยหรือสิ่งที่บรรณาธิการเข้าใจอันนี้สำคัญนะฮะสำนักพิมพ์หลายแห่งเลือกจะพิมพ์สิ่งที่บรรณาธิการเข้าใจไว้ก่อนสิ่งที่บรรณาธิการไม่เข้าใจเก็บไว้รอเข้าใจก่อนแล้วถึงพิมพ์ซึ่งอันนี้ผมไม่ว่ากันแต่เอางานไปดองนี่โอเคนี่แบบว่าเออมีปัญหาดิผมถูกปฏิเสธถึง3ที่ซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงปฏิเสธแต่ละที่มีเหตุผลของการปฏิเสธแต่ส่วนใหญ่ก็คือมันยากไปคนไม่อ่านซึ่งผมก็ยอมรับว่ามันอาจจะไม่มันเป็นเรื่องที่เฉพาะทางเกินไปปฏิเสธที่2คือปฏิเสธจากวงวิชาการข้อเสนอผมโต้แย้งนักวิชาการหลายท่านแต่กลับเงียบงันไม่มีคนสนใจหรืออิกนอร์ไปเลยว่าไม่เคยมีข้อโต้แย้งนี้เกิดขึ้นสุดท้ายผมกับพวกพ้องน้องๆต่างๆต้องมาตั้งสำนักพิมพ์เองแล้วจะมาพิมพ์งานชิ้นนี้เองเป็นงานแรกของสำนักพิมพ์คุณลองคิดดูสิว่านักวิชาการเนี่ยลำบากขนาดไหนกับการเสนอข้อเสนอซึ่งคุณเองก็บอกว่าใหม่ของตัวเองเนี่ยแต่ไม่ได้รับการตอบรับแถมต้องมาตั้งสำนักพิมพ์พิมพ์งานของตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าซึ่งก็ยังดีนะฮะว่าอันนี้นอกเรื่องก็คืออาจารย์ธงชัยวิจกูลยินดีจะเขียนคำนิยมนำเสนอให้ผมในงานชิ้นนี้ถ้าเกิดว่ามีการตีพิมพ์เพราะเห็นความสำคัญแล้วก็คุณค่าของงานชิ้นนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณแบงค์คือผมอ่ะไม่ต้องไปถึงขั้นแบบเรียนเลยเอาแค่ตีพิมพ์ให้ได้ก่อนเนี่ยก็ยากแสนเข็ญแล้วโอเคครับก็ครับผมแค่ที่ผมถามคือว่าผมไม่แน่ใจว่าในแต่ละมหาลัยอะไรเงี้ยการเรียนการสอนก็จะขึ้นอยู่กับอาจารย์ความรู้อย่างอาจารย์กติกก็จะสอนในเชียงใหม่นักเรียนก็จะรู้เรื่องนี้ธรรมศาสตร์ก็จะสอนอีกเรื่องนึงแสดงว่าแต่ละมหาลัยที่สอนก็คือไม่เหมือนกันเลยดิไม่เหมือนกันดีแล้วเพราะว่าความหลากหลายของมหาลัยนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ดีเราไม่จำเป็นต้องสอนเหมือนกันหรือมีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้หลากหลายกระจายไปตามแต่ละที่เป็นเรื่องที่ดีมากไม่จำเป็นต้องเสมอภาคเหมือนกันหมดความรู้สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์มันมีความหลากหลายอาจจะไม่เหมือนกับวิศวะอะไรวิศวะหรือทางสายวิทย์ที่มันมีลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะโอเคครับมีคำถามอีกไหมครับครับผมขอบคุณมากครับสอบถามอาจารย์พิชยาครับครับผมแรกทีเดียวเนี่ยอาจารย์มีแผนที่จะตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศหรือว่างานวิชาการระดับโลกก่อนไหมครับแล้วสปริงบอร์ดกลับเข้ามาตีพิมพ์ในประเทศไทยอีกทีครับจริงๆแล้วผมแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะฮะไอที่ผมตีพิมพ์อันเนี้ยฮะของไปตีพิมพ์ในศิลปวัฒนธรรมอ่ะฮะผมมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะตีพิมพ์ในหนังสืออันนี้นะฮะในหนังสือ Fresh Read ก็คือหนังสือครบรอบอายุ80ปีของอาจารย์ปิยะไกเรอร์นะฮะอาจารย์ผมเองเนี่ยที่จะออกในปีนี้นะฮะพิมพ์กับสำนักพิมพ์ Real Book ในนั้นเนี่ยจะมีบทความของนักวิชาการจากทั่วโลกเนี่ยคนไทยน้อยหน่อยนะฮะประมาณ29บทความบทความผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่ามันลากลงมาถึงรัตนโกสินทร์ได้ไม่มากเนี่ยผมก็เลยตัดช่วงรัตนโกสินทร์ออกไปครับอันนี้ตีพิมพ์อยู่ฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นเจอร์นอลครับเป็นหนังสือรวมบทความเล่มเบ้อเลยครับ600น่าจะ520กว่าหน้าผมเป็นบรรณาธิการด้วยครับผมครับครับอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับผมมีคำถามครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับโอเคครับผมกนิษฐ์นะครับจากอักษรศาสตร์จุฬาครับคือพอฟังอาจารย์พูดถึงครับมันเหมือนแบบว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงไอ้คติจักรวาลมันดูจะเปลี่ยนหรือซ้อนทับกันอาจารย์คิดว่าอันนี้คือคำถามแรกคืออาจารย์คิดว่ามันซ้อนทับกันหรือว่ามันเปลี่ยนจากอีกอันหนึ่งไปเป็นอีกอันหนึ่งกับอันที่สองคือในคติจักรวาลโพธิบัลลังก์เนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับที่อาจารย์พูดถึงสัตตมหาสถานป่ะฮะใช่ใช่ไหมฮะครับผมสัตตมหาสถานมันจะมีอันหนึ่งฮะที่พูดถึงมันจะมีที่ต้องไปดาวดึงไหมฮะหรือว่า
หรือไม่ไม่ใช่สถาหานอ๋ออันนี้อัตมหาสถานอัตมหาสถานที่ต้องไปดาวเดือนใช่ไหมฮะซึ่งมันซ้อนทับกับโลกทัศน์ของเขาพระสุเมรุด้วยใช่ไหมฮะดาวดึงอย่างเงี้ยมันไม่เชิงอย่างนี้ไม่เชิงอย่างนี้ครับคือภาพมันเหตุการณ์เนี่ยมันไปผนวกกับสถานที่เพื่อให้ภาพเนี่ยมันยึดโยงกันเท่านั้นเองคือมันยังไม่ถึงกับเป็นการสร้างโลกทัศน์ที่ซับซ้อนกันหรืออาจจะถึงก็ได้นะแต่ผมยังคิดไปไม่ถึงคืออย่างนี้ผมคิดว่าไอการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนของมันก่อนแล้วโลกทัศน์หรือมุมมองนะฮะที่นั่นเนี่ยมันจะตามมายกตัวอย่างเช่นคุณไปเจอพุทธคยาและพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงตามคัมภีร์แล้วคุณบอกว่าพุทธคยาหน้าตาอย่างนี้มีตรงนี้โลกทัศน์ของคุณจะเปลี่ยนจากที่เคยให้ความสำคัญกับข่าวพระสุเมรุมาเป็นโพธิบัลลังก์แล้วโลกทัศน์อื่นๆจะเปลี่ยนตามมาเช่นความสัมพันธ์กับรัฐกษัตริย์กษัตริย์เป็นอนาคตพุทธะกษัตริย์เป็นผู้หรือวัตสงสารกษัตริย์จะตัดสรู้เป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่สิ่งนั้นจะตามมาแต่มันจะต้องมีจุดเปลี่ยนสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือหาออริจินว่าจุดตรงนั้นเนี่ยตาน้ำตรงนั้นที่ผุดขึ้นมาเป็นตาแรกแล้วมันจะหลั่งไหลออกไปเป็นสายน้ำต่างๆเนี่ยมันคือเหตุการณ์ตรงไหนแล้วโลกทัศน์มันจะตามมาสายน้ำอื่นมันจะตามมาเนี่ยอันนี้มุมมองผมนะฮะอาจจะผิดก็ได้ส่วนภาพอัตถมหาสถานเนี่ยอัตถมหาสถานเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยแสดงไว้ในพุทธประวัตินะฮะแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยก็คือเสด็จขึ้นดาวดึงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจิตรกรก็จะนิยมเขาก็จะนิยมวาดภาพเนี่ยผนวกกันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์กับสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกันนะฮะแต่ว่าตัวสถานที่ที่เสด็จขึ้นเสด็จลงเนี่ยมีอยู่จริงนะฮะแต่ว่าดาวดึงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถค้นได้หรอกในทางความเป็นจริงไม่รู้จะตอบคำถามได้หรือเปล่าคือนิดหนึ่งครับอาจารย์คำถามแรกคือประมาณว่าไอพออาจารย์บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคติจักรวาลของจากพระสุเมรุใช่ไหมฮะมาเป็นคติโพธิบัลลังก์อย่างเงี้ยคือมันดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนคืออาจารย์พูดเรากับว่ามันจะเปลี่ยนแบบว่าจากอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งใช่ไหมแต่เมื่อเรามองดูอย่างวัดสุทัศน์ใช่ไหมฮะมันก็คติจักรวาลพวกเขาพระสุเมรุมันก็ยังคงอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างเช่นจารึกวัดโพธิ์เนี่ยมันก็มีการพูดถึงว่าศูนย์กลางของโลกยังเป็นเขาพระสุเมรุอยู่เงี้ยคืออาจารย์มองว่ามันอยู่กันยังไงฮะหรือว่ามันคือมันซ้อนทับกันไหมในลักษณะของความคิดใช่ไหมฮะแม้แต่ในสมัยรัชกาลที่4เงี้ยรัชกาลที่4ก็เถียงกับพวกเจ้าฟ้ากันเองว่าทำไมคุณไม่เห็นว่าโลกมันกลมหรือว่าอะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าไอ้คติที่อาจารย์พูดถึงอ่ะมันอยู่กันยังไงหรือมันซ้อนทับกันยังไงเพราะว่าอาจารย์ดูหลักว่ามันเปลี่ยนจากอันหนึ่งไปเป็นอันหนึ่งอ่ะอันนี้แค่ประเด็นนี้ครับอาจารย์หรืออาจารย์คิดว่ายังไงครับคืออย่างนี้ผมไม่คิดว่าอย่างนี้นะไม่คิดว่าเมื่อคติโพธิบัลลังก์มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันไปกลบคติเขาพระสุเมรุหมดนะไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ตีคู่กันมาตลอดแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าคตินึงมันถูกเน้นย้ำความสำคัญมากกว่าอีกคตินึงไม่ได้หมายว่าเมื่อถูกเน้นย้ำความสำคัญมากกว่าอีกคตินึงนะฮะอีกคตินึงจะต้องหายไปเพราะฉะนั้นการที่มันมีจิตรกรรมอยู่ในวัดสุทัศน์พูดเรื่องจักรวาลการที่มันมีอะไรต่างๆพูดเรื่องจักรวาลมันก็มีอยู่แล้วมันก็ดำรงอยู่ต่อไปแต่สิ่งที่มันถูกเน้นนะฮะสิ่งที่มันถูกเน้นซึ่งในที่นี้ผมมองจากตัวศิลปะและสถาปัตยกรรมเนี่ยคือเรื่องโพธิบัลลังก์คุณเห็นว่าในกรณีของวัดสุทัศน์เนี่ยถ้าคติจักรวาลมันถูกเน้นมากจริงๆเนี่ยทำไมวัดสุทัศน์ไม่มีปรางหรือเจดีย์ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลทำไมมันจะต้องไปวาดจักรวาลอะไรต่างๆเนี่ยในวิหารในอะไรทำไมไม่ให้ตัวปรางกับเจดีย์มันแสดงออกมาเลยหรือถึงแม้ว่าในสมัยนครโกศินอายุตอนต้นจะเน้นเรื่องโพธิบัลลังก์แต่รัชกาลที่3ก็ยังสร้างปรางนะเช่นวัดอรุณซึ่งมีคติจักรวาลครบครันอยู่แต่ในขณะเดียวกันในวัดอรุณก็ยังมีอุโบสถซึ่งมีระเบียงคดอะไรต่างๆล้อมรอบอยู่มีการวาดภาพพุทธประวัติเพื่อส่งเสริมให้ที่นี่เป็นโพธิบัลลังก์อยู่เพราะฉะนั้นผมไม่ได้หมายความว่ามันถูกลดบทบาทลงแล้วมันหายไปเลยไม่ใช่มันตีคู่กันมามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหยิบยกอันไหนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากน้อยกว่ากันต่างหาก
นี่คือสิ่งที่ผมต้องการนำเสนอผมไม่ได้กำลังบอกว่าเมื่อยกขึ้นมาแล้วกติจักรวาลหายไปเลยหรือเสื่อมไปเลยไม่ใช่มันตีคู่มาตลอดเพราะอะไรเพราะมันยังอยู่ในคัมภีร์อยู่ด้วยกันความสำคัญมันอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันคุณอยากเน้นอะไรคุณก็ไปเน้นแค่นั้นเองฮะเราก็จับไอ้จุดที่เขาเน้นเนี่ยเพื่อมาอธิบายว่าเขาเน้นตรงนี้เขาต้องการสื่อถึงอะไรต่างหากนี่คือสิ่งที่ผมกำลังอธิบายนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับผมชื่อตะวันนะฮะคือผมจบจากสถาปัตย์มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมนะฮะทีนี้ผมเข้าใจว่างานของอาจารย์เนี่ยที่ถือว่าใหม่ในวงการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเนี่ยเพราะว่ามันพูดถึงคติแบบจากที่ผมเรียนนะฮะคือค่อนข้างใหม่เพราะว่าจากที่ผมเรียนเนี่ยเราสนใจที่จะตีความสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นอยู่กับคติของพระสุเมนทั้งนั้นโดยที่ไม่มีคำอธิบายอื่นนะเท่าที่ผมล่ำเรียนมานะฮะทีนี้ครับผมแต่ว่าประเด็นผมคืออย่างนี้ฮะนี่ผมก็เลยจะถามมันที่คุณธนิษฐ์ถามเมื่อกี้เนี่ยถามว่าในเมื่อตัวคติแบบเนี้ยคติโพธิบาลังเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในการที่มันมีคติของพระสุเมนเนี่ยซ้อนทับกันเนี่ยตำแหน่งแห่งที่เนี่ยมันอยู่อย่างไรซึ่งตะกี้อาจารย์อธิบายมาให้ผมฟังแล้วโอเคอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าผมพยายามจะ make sense กับตัวเองนะคือจะเรียกว่าเป็นการใช้ความคิดของคนปัจจุบันไปเข้าใจอดีตก็ได้แต่ว่าเวลาเราพยายามจะเข้าใจวิธีการทำงานของคนในอดีตเนี่ยอย่างตำแหน่งแห่งที่ของความศักดิ์สิทธิ์นะฮะของการเน้นย้ำเนี่ยผมเข้าใจว่ามันสามารถมีได้แค่หนึ่งเดียวเพื่อที่จะขับเน้นอะไรต่างๆให้มันเด่นชัดขึ้นแต่ทีนี้ผมอยากยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดพระเชตุพนก็ตามทีนะฮะก็คืออันนี้ก็เป็นการอธิบายว่าเป็นการสร้างโดยที่มีคติโพธิบาลังเป็นหลักถูกไหมฮะครับทีนี้เราจะอ่านแบบนี้ได้ไหมฮะก็คือถ้าผมอ้างจากหนังสือของที่ถือว่าเป็นคัมภีร์ของพวกมัทสาสถาปัตในเชิงศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือของสัญลักษณ์ของพระสถูปของเอเดรียนสโนตการ์ดเนี่ยนะฮะคือเขาพยายามจะเคลมว่าใดๆก็ตามทีที่มันเป็นคอนเซปต์ของการสร้างเนี่ยมันสามารถแอพพลายได้อะอย่างยกตัวอย่างเช่นการที่เราพูดถึงเขาพระสุเมนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเขาจริงๆอะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นทรงปรางมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายกับภูเขาที่อยู่ตรงกลางแต่เราดูองค์ประกอบรอบด้านว่าถ้าองค์ประกอบมันครบหรือค่อนข้างครบเนี่ยเราตีความได้ว่าเป็นของพระสุเมนทีนี้เมื่อเรามามองดูวัดพระเชตุพนเนี่ยนะฮะตรงกลางพระอุโบสถเนี่ยจริงอยู่มันไม่ใช่ปรางมันไม่ใช่เขาแต่เมื่อเรามองดูระเบียงคดเรามองดูเจดีย์รายเรามองดูที่ว่างสิ่งต่างเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่ามันคือสัญลักษณ์ของขอสตบริพันธ์มหานาทีศรีทันดรหรือต่างๆก็ตามทีเนี่ยในแง่นี้เราสามารถมองเห็นผังของพระวัดพระเชตุพนเนี่ยเป็นดั่งสัญลักษณ์หรือว่าในความคิดของพระสุเมนได้ในแง่หนึ่งดังนั้นคำถามผมคือว่าการที่เราจะจับเน้นคติโพธิบัลลังก์หรือจับเน้นคติของเขาพระสุเมนเนี่ยเรายึดถืออะไรเป็นหลักนะถ้าเกิดมองในแง่ที่ผมอธิบายไปคือว่าการตีความต่างๆนั้นเนี่ยมันมีความลื่นไหลได้มันแอพพลายได้มันขึ้นอยู่กับการอธิบายวิธีที่เราจะจับเน้นมันดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะอธิบายเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นหลักเราใช้ผังเราใช้พระประธานเราใช้ส่วนใดที่เป็นส่วนที่จับแล้วเอามันเน้นมันครับผมในกรณีคืออย่างนี้นะฮะต้องเข้าใจก่อนในกรณีของการเขียนภาพจักรวาลอะไรต่างๆไว้ในโบสถ์เนี่ยในกรณีของวัดเกาะเขาก็เขียนภาพจักรวาลแล้วก็เขียนภาพมันพจน์ด้วยแล้วก็เขียนภาพอื่นๆด้วยแต่จุดเน้นของภาพเนี่ยคือเขาเน้นที่โพธิบัลลังก์แต่ถามว่าทำไมถึงมีภาพจักรวาลมันต้องมีฮะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของจิตรกรรมมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ที่จะพรีเซนต์ว่าพระเจ้าเนี่ยมีความเป็นโลกวิถูงั้นผมยังมองว่าไอการเขียนภาพจักรวาลไว้ในอุโบสถซึ่งเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของชมพูทวีปเนี่ยคุณต้องมองในแง่ของการที่พระเจ้าเนี่ยเขาต้องการสื่อสารว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นโลกวิถูคือรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลนอกจากเรื่องธรรมแล้วเนี่ยที่มันแสดงออกเป็นตัวงานศิลปะค่อนข้างยากเนี่ยนะฮะไอโลกวิถูเนี่ยมันแสดงออกง่ายกว่า
หิมพานต์ก็ดีอะไรก็ดีต่างๆเนี่ยคือความรู้ในทางโลกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ตรัสแต่แสดงออกอยู่ในคัมภีร์โลกศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการพรรณนาโลกศาสตร์ความเป็นโลกวิถีของพระพุทธเจ้าซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะต้องแตกต่างว่าเออมันไปอยู่ในนั้นไม่ได้แต่คุณก็จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของวัดโพเนี่ยคือการเน้นอุโบสถอาคารเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกที่ดีนะฮะคือสนอชการ์ดเนี่ยอาจจะเขียนว่าใช่มันถูกต้องเขาพระสุเมนไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นองค์ประกอบนู่นนี่นั่นหรือใหญ่โตใช่มันพบเป็นเขาพระสุเมนอยู่ในตัวแต่จุดที่เขาต้องการเน้นต่างหากเนี่ยมันคือตัวสำคัญองค์ประกอบของวัดโพที่สันสตรีตีความมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอุโบสถที่เปรียบได้กับโพธิบัลลังก์นะฮะศีรษะแผ่นดินก็ดีนะฮะมหานครสตามหาสถานอาคารมหาสถานมหานครใหญ่ชนบทนครเนี่ยมันกลบความสำคัญของจิตรกรรมของเขาพระสุเมนที่อยู่ข้างในไว้หมดเลยมันกลบความสำคัญแม้กระทั่งเจดีย์สี่องค์เจดีย์สีสันเพชรอะไรต่างๆเนี่ยหมดเลยมันเน้นย้ำแล้วเน้นย้ำอีกด้วยองค์ประกอบต่างๆด้วยตุ๊กตาชาติพันธุ์นู่นนี่นั่นด้วยจิตรกรรมทั้งหมดที่อยู่รายรอบมาเพื่อจะบอกว่าตรงนี้มันคือโพธิบัลลังก์นะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นมีภาพจักรวาลอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในการสร้างองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของระบบจิตรกรรมแค่นั้นเองผมมองอย่างนี้นะฮะแต่จุดเน้นของมันเนี่ยมวลของมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเน้นที่การแสดงออกว่านี่คือโพธิบัลลังก์อันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คิดว่าจะทำได้ในเชิงศิลปะและสถาปัตยกรรมเนี่ยคือเราต้องหาจุดเน้นคือเราหา principle ของมันแต่เราอย่าไปเอาจุดย่อยมาเป็นตัวกำกับจุดใหญ่ว่าถ้ามีจุดย่อยอยู่ในนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่โพธิบัลลังก์ไม่ใช่มันไม่ใช่คือมันจะทำได้นะแต่ว่าไม่ใช่วิธีการทำงานผมไงแล้วผมคิดว่าไม่ใช่วิธีการทำงานที่อาจารย์ชาตรีทำด้วยคือเรามองที่จุดใหญ่มองที่ภาพรวมก่อนว่าภาพรวมเนี่ยเขาต้องการสื่อสารว่าอะไรครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับครับท่านใดมีคำถามอีกไหมครับผมจริงๆผมก็อยากเสริมเมื่อพี่ที่เรียนสถาปัตย์มาเมื่อกี้คือจริงๆผมคิดว่าเรามีอะไรผมก็ยังสงสัยคล้ายๆกันอยู่คือแบบมันเป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้คติพวกนี้มันอยู่ร่วมกันได้ในแง่หนึ่งความว่าคือมันอยู่แล้วไม่ใช่ครับแต่คือในความว่าในแง่ของสถาปัตยกรรมหนึ่งการที่จะวางผังครั้งหนึ่งเนี่ยมันสามารถอยู่ร่วมกันภายใน2คติได้หรือมากกว่า2คติได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างวัดสุทัศน์อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันชัดอยู่พอสมควรว่าจะเป็นเขาวัดสุเมธใช่มั้ยมันอยู่ตรงกลางของพระนครพอดีแล้วก็ข้างหลังหรือข้างใต้ของพระวิหารหลวงเนี่ยก็คือพระอุโบสถซึ่งแสดงถึงความเป็นมหาโพธิบัลลังก์ในทางทิศใต้ก็คือความเป็นชมพูทวีปอะไรเงี้ยฮะคือทีนี้ก็คือหรืออย่างที่อาจารย์ชาตรีบอกว่าวัดโพใช่มั้ยฮะมันเป็นได้ทั้ง2คติอาจารย์คิดว่ามันเป็นแค่คติเดียวในวัดหนึ่งเพื่อจะเลือกหรือเน้นย้ำหรือว่ามันสามารถอยู่ร่วมกันได้ฮะอันนี้ผมแค่สงสัยประเด็นนี้นิดเดียวฮะอาจารย์หนึ่งนะแน่นอนว่าอยู่ร่วมกันได้กรณีของวัดชัยวารามเนี่ยชัดเจนวัดชัยวารามเนี่ยปรางอยู่ด้านหลังปรางเนี่ยคือเราแทบจะมองฟันธงไปได้ไม่ชัดเจนแล้วตกลงเน้นปรางหรือโบสถนี่คือเป็นครั้งแรกที่เขาพยายามจะยื้อกันระหว่าง2คตินี้เลยว่าตกลงเขาพระสุเมนสำคัญกว่าหรืออุโบสถสำคัญกว่าแต่เอาแหละอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นปางก็ใหญ่อุโบสถก็ใหญ่แล้วตั้งอยู่ด้านหน้านะฮะนี่คือจุดที่เขาอยู่ร่วมกันแต่จุดเน้นต่างหากที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเขาให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นผมอ่ะไม่เคยปฏิเสธนะว่ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้ผมไม่เคยพูดเลยตลอดการบรรยายหรือในการเขียนงานวิชาการไม่เคยพูดเลยในกรณีของวัดชัยผมพูดซะด้วยซ้ำไปว่ามันอยู่ร่วมกันแล้วก็กำลังจะยื้อกันแล้วสุดท้ายเนี่ยจะแยกออกจากกันว่าชั้นเนี่ยสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมองหาก็คือว่าอะไรที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานปกติของวัดในอยุธยาคือปางมหาธาตุอยู่ตรงกลางวิหารหลวงอยู่ด้านหน้าอุโบสถอยู่ด้านหลังวันดีคืนดีอุโบสถอยู่ด้านหน้านี่คือความผิดปกติ
นะฮะนี่คือความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้อยู่แล้วในคัมภีร์ก็อยู่ร่วมกันในจิตรกรรมก็อยู่ร่วมกันในสถาปัตย์ก็อยู่ร่วมกันแต่อะไรต่างหากที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรต่างหากที่มันถูกเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยวิถีทางที่สืบต่อกันมาเช่นอุโบสถตั้งแต่อยุธยากลายมาเป็นสำคัญอยู่ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าตลอดเป็นเพราะอะไรนั่นแหละคือจุดเน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองหาเนี่ยคือจุดเน้นนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธการดำรงอยู่ของสองสิ่งนี้นะฮะหลายวัดเนี่ยสองอย่างนี้กลางอุโบสถมหาธาตุเขาพระสุเมนชมพูทวีปอยู่ด้วยกันมาตลอดเช่นกรณีของวัดอรุณเนี่ยชัดเจนแต่อะไรต่างหากที่เป็นจุดเน้นนะฮะอะไรปัญหาที่เป็นจุดเน้นของยุคสมัยเรามองไปที่ภาพรวมดีกว่าว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยจุดเน้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนแต่สิ่งที่นักวิชาการไทยหรือวงวิชาการไทยชอบมองกันก็คือเวลาเรามองภาพรวมแล้วเรามักจะหาจุดย่อยเพื่อที่จะไปคานจุดใหญ่ว่าถ้ามันมีจุดย่อยโผล่ขึ้นมานิดนึงแม้แต่จุดเดียวเนี่ยไอจุดที่เรามองทั้งหมดเนี่ยมันพังอันนี้เป็นเรื่องปกติมากของวิชาการไทยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือการมองไปที่ภาพรวมโฟกัสไปที่ภาพใหญ่อาจจะมากกว่าจุดย่อยอันนี้ยอมรับแต่ไม่เคยปฏิเสธว่ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้ผมครับอาจารย์พอเข้าใจครับผมมีท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวผมขอคำถามนะฮะอาจารย์เชิญเลยครับผมคือด้วยความที่วิธีการที่อาจารย์นำเสนอให้มองเนี่ยมันอาจจะซ้อนทับกับอย่างบางทีเวลาจะซ้อนทับกับของพระสุเมนได้เนี่ยทีนี้คำถามผมคือว่าแนวทางเนี้ยมันเป็นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยหรือตอนอายุยาตอนปลายก็ถึงว่าถึงว่าถึงสิ่งคนต้นหรือว่าเป็นเราสามารถพบเจอไอ้คติเนี้ยในพื้นที่อื่นในยุคสมัยอื่นได้หรือไม่อ่ะยกตัวอย่างอาจจะในพม่าอินโดนีเซียอะไรแบบเนี้ยซึ่งอยู่ร่วมความเชื่อเดียวกันนั่นเนี่ยคำถามอีกครั้งคือว่าไอ้คติที่มันลังเนี่ยเราจะสามารถอดอปเอาไปมองตัวสมัยกรรมในพื้นที่อื่นบริบทอื่นแล้วก็ช่วงเวลาอื่นที่อยู่ในสังคมพุทธศาสนาได้หรือไม่ครับขอบคุณครับนอกจากที่อยุธยาแล้วเนี่ยนะฮะผมก็สังเกตว่าที่ล้านนาเองเนี่ยก็มีการให้ความสำคัญกับโพธิบัลลังก์ในระยะหลังๆเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นวัดเจ็ดยอดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยกระดับความสำคัญของโบสถ์เนี่ยแต่ว่ามาสร้างพุทธคยาจำลองกับสัตตมหาสถานเนี่ยอันนี้ให้ความสำคัญแน่นอนในกรณีของอุโบสถเนี่ยมันมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากวัดป่าสักที่เชียงแสนนะฮะจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนมากเนี่ยนิยมไปแขวนศตวรรษที่18แต่อายุของวัดป่าสักเนี่ยมันเลยมาศตวรรษที่22วัดป่าสักเนี่ยสร้างอุโบสถไว้ด้านหน้าเจดีย์นะฮะตัววัดป่าสักเองแล้วก็วัดที่อยู่ข้างๆเองเนี่ยนะฮะสร้างอุโบสถไว้หน้าเจดีย์ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ปรากฏในล้านนามาก่อนไม่เด่นชัดในล้านนามาก่อนอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับอุโบสถในระยะหลังก็ได้หรือการเขียนลายคำรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างเงี้ยนะฮะที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งที่อาจจะบอกว่าคติโพธิบัลลังก์เนี่ยมันเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือว่าจิตรกรรมยุคหลังยุคตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นไปตามวัดต่างในหัวเมืองภาคกลางอันนี้รัตนโกสินทร์แล้วนะฉากหลังเกือบทั้งหมดเลยไม่เขียนภาพจักรวาลแล้วแต่เขียนภาพมารพจน์อันนี้ยังไม่มีคนไปศึกษาหลายวันเลยมีเป็น10วันเลยนะฮะเขียนภาพมารพจน์ทั้งหมดเลยเพื่อให้รับกับพระประธานที่เป็นภาพมารวิชัยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะอะแดปต์ได้ส่วนในพม่าเนี่ยคตินี้เนี่ยไม่ได้ชัดเจนเพียงพอเพราะว่าพม่าเนี่ยเค้ามีขนบการสร้างวัดของเขาเนี่ยชัดเจนนะฮะว่าอุโบสถเขาเนี่ยจะอยู่รวมกันกับหอไตรอยู่รวมกันกับกุฏิขอโทษอุโบสถของเขาเนี่ยจะแยกออกไปต่างหากเลยจากไอ้เขตไอ้จากตัววิหารตัวเจดีย์ตัวอะไรเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างแบบว่าไม่โดดเด่นนะฮะไม่โดดเด่นมากแต่ว่าที่ในไทยเนี่ยจะชัดเจนมากกว่า
นะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีส่วนที่อินโดนีเซียเนี่ยส่วนมากมันจะมีแต่วิหารกับเจดีย์นะฮะโดยเฉพาะในสมัยชวงชวาตอนภาคกลางชวาตะวันตกเนี่ยเป็นวิหารกับเจดีย์ไม่ได้เน้นเรื่องอุโบสถเพราะว่าเขาไม่ใช่เถรวาทเขาไม่ได้ยึดโยงความสำคัญของอุโบสถเนี่ยเหมือนกับเถรวาทในลังกาแล้วก็เถรวาทในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีนะฮะแสดงว่าเวลาเราจะมองเรื่องเนี้ยคือเท่าที่ผมจับได้เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญกับอุโบสถอย่างมากคือเราก็ต้องไปโฟกัสที่ไหนเนี่ยมันมีอุโบสถเป็นหลักแล้วก็เริ่มต้นไกด์เลยที่เนี่ยอาจจะมีแนวคิดของคติโพธิบัลลังก์ถูกไหมฮะจะไม่มีที่แบบเจดีย์ตรงกลางแล้วมีคติโพธิบัลลังก์ร่วมอยู่ด้วยแบบนี้ไม่มีใช่ไหมฮะหมายถึงยังไงฮะเจดีย์ตรงกลางแล้วมีโพธิบัลลังก์มีอย่างตามจารีตตามวัดในสุโขทัยอะไรเงี้ยฮะก็จะใช้เป็นเจดีย์เป็นพระธาตุอยู่ตรงกลางถูกไหมก็คือจำลองคติเขาพระสุเมรุความหมายของผมก็คือว่าเมื่อเราจะต้องมองหาคติโพธิบัลลังก์คือถ้าเกิดเราจะพยายามไปศึกษาว่าที่ไหนบ้างเนี่ยที่มันมีแนวคิดนี้ปรากฏอยู่เราต้องเริ่มต้นที่พระอุโบสถเท่านั้นถูกไหมเป็นที่ที่มีร่องรอยของการถ้าเป็นในเชิงถ้าเป็นในเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยวิหารหลวงมันสำคัญกว่าแต่โอเคนั่นคืออาจจะเป็นการมองในสเกลวัดระดับค่อนข้างใหญ่นะฮะที่วิหารหลวงมันสำคัญแต่ในสุโขทัยเนี่ยเขาแยกอุโบสถเป็นต่างหากวัดหลายวัดไม่มีอุโบสถประจำวัดนะฮะเขาใช้อุโบสถเนี่ยกลางน้ำหรืออุโบสถรวมกันก็แสดงว่าเขายังไม่ให้ความสำคัญกับอุโบสถถึงขั้นที่จะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นหลักหรืออยู่ด้านหน้าวัดไงอันนี้มันก็บ่งบอกความสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าอุโบสถมันยังไม่สำคัญเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะถูกส่วนหนึ่งหรืออาจจะผิดก็ได้ที่เราไปโฟกัสที่อุโบสถแต่ส่วนใหญ่เวลาผมมองผมก็จะไปมองที่อุโบสถก่อนว่ามันมาอยู่หน้าวัดไหมมันเป็นประธานของวัดไหมมันถูกสร้างความสำคัญไหมในวัดนั้นๆอย่างเงี้ยนะฮะครับผมขอบคุณครับผมครับผมมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับจริงๆจริงๆก็มีนิดหนึ่งครับอาจารย์คือไม่แน่ใจว่าใครพอมองอุโบสถของล้านนาหรือล้านช้างได้ใช่ไหมคืออันหนึ่งที่สำคัญคือเวลาเขาจะมีอุโบสถด้วยเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นข้างบนตรงกลางของช่อฟ้าไม่ใช่ช่อฟ้ามันคือตรงกลางของอุโบสถเนี่ยมันจะมีสัตตมหามันจะมีพระเขาพระสุเมรุอยู่ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรแต่คือมันเหมือนเป็นชั้นนะฮะคือลองหาดูว่าทางเราเรียกช่อฟ้าครับไม่ตรงกลางใช่ไหมฮะตรงกลางของใช่ของอุโบสถอ่ะมันจำเป็นลักษณะของมันบางทีเรียกช่อฟ้าบางทีก็เรียกสตาบุริพานอันนั้นนะฮะมันคือมันจะแทนเขาพระสุเมรุด้วยไหมฮะหรือว่าอาจารย์คิดว่าไงอันนั้นแทนเขาพระสุเมรุแน่นอนแต่มันก็อยู่ในวิหารด้วยมันไม่ได้อยู่ในอุโบสถอย่างเดียวใช่ครับคือพออาจารย์พูดอย่างนี้คือแล้วมันอยู่กันยังไงคืออย่างอุโบสถกับไอ้เขาพระสุเมรุที่มันอยู่บนพระอุโบสถเขาพระสุเมรุที่อยู่ในอุโบสถไม่อยู่บนไอ้ตัวอาคารอุโบสถคืออย่างนี้คือผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้นะว่าทุกอุโบสถนะจะต้องเป็นระบบชมพูทวีปนะแต่ผมหมายความว่าในระบบวิธีคิดของอยุธยาเนี่ยนะในยุคหลังเนี่ยสมมุติว่าอุโบสถเนี่ยเปรียบได้กับชมพูทวีปนี่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของวัฒนธรรมอื่นหรือในบริบทอื่นเช่นล้านช้างที่เอาสัตตาบริพันธ์ช่อฟ้าต่างๆเนี่ยไปไว้ข้างบนเนี่ยอันนั้นก็คืออีกบริบทหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ถูกอธิบายในเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเขาอาจจะต้องการให้อุโบสถเป็นศูนย์กลางจักรวาลในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้แต่ที่ผมการอธิบายก็คือในบริบทของอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราพบการให้ความสำคัญอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูบริบทประกอบด้วยมันจะเหมารวมทุกอย่างว่าอุโบสถเนี่ยเป็นชมพูทวีปเนี่ยไปทั้งหมดทั่วภูมิภาคทั่วธรรมเนี่ยผมไม่ได้พูดในความหมายของประเด็นนั้นแม่ก็คืออันนี้คือตาเมื่อคือตาประเด็นเมื่อกี้อ่ะคือคิดแล้วก็พอมันคิดถึงตัวอุโบสถใช่ล้านช้างคือเวลาเราตีเรื่องคติเนี่ยนะฮะเราจะใช้วิธีเหมารวมในเชิงคติเนี่ย
ไม่ได้ในเชิงคติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แต่เราจะต้องดูในบริบทของวัฒนธรรมนั้นในบริบทของสังคมนั้นเนี่ยว่าเขาคิดยังไงในบริบทของวิทยาเนี่ยหรือผมหรือในรัตนโกสินทร์เนี่ยผมกับอาจารย์ชาตรีเนี่ยเชื่อว่าอุโบสถเนี่ยมันเป็นภาพตัวแทนของชนภูทวีปแต่ในบริบทของวัฒนธรรมอื่นเนี่ยต่อให้อุโบสถมาอยู่หน้าวัดเขาอาจจะไม่ต้องการนำเสนอภาพตัวแทนของชมพูทวีปก็ได้แต่เขาอาจจะนำเสนอว่าอุโบสถเนี่ยเปรียบได้กับศูนย์กลางจักรวาลก็ได้อย่างกรณีของร้านช้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคือมันก็ย้อนกลับมาที่คำถามเดิมตอนแรกเหมือนกันนะฮะอาจารย์คือแบบท่านใช้ให้สุดแล้วก็คืออย่างเรามองวัดโพอย่างเงี้ยหรือว่ามองวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยซึ่งมันมีคติที่พี่เมื่อกี้ที่พี่สถาปัตย์บอกว่ามันอาจจะมองเป็นพระพุทธเมนได้ในลักษณะหนึ่งคือผมก็ยังไม่เคลียร์ตรงนี้อาจารย์คือเอาจริงผมยังไม่เคลียร์ว่ามันอยู่ร่วมกันอย่างที่อาจารย์อาจจะบอกว่าโอเคในวัฒนธรรมล้านช้างมันอาจจะมีลักษณะของคติจักรวาลที่มีเขาพระสุเมนอยู่เป็นอุโบสถหรือใช้อุโบสถเป็นเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็ได้อะไรเงี้ยในลักษณะหนึ่งเนี่ยแล้วตอนเราคุยถึงตอนต้นมันก็เห็นภาพอย่างนั้นด้วยอาจารย์ส่วนหนึ่งคือผมก็เลยยังไม่เคลียร์ว่ามันอยู่ร่วมกันยังไงมันจะทับซ้อนหรืออาจารย์บอกกำลังจะพูดบอกว่ามันเน้นเฉพาะโพธิบัลลังก์ขึ้นมาอย่างชัดเจนปัญหาคือว่าการที่จะเน้นหรือการที่เราจะบอกว่ามันเป็นคติอันไหนกันต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่อะไรมันมีเกณฑ์อะไรบ้างอาจารย์คือมันเคลียร์ขนาดไหนฮะผมว่าผมตอบเคลียร์แล้วนะครับโอเคครับผมขออนุญาตแสดงความเห็นนะครับผมขออนุญาตแสดงความเห็นก็คือว่าไอ้เรื่องผมเคยสงสัยเรื่องนี้มาก่อนนี่คือว่าแล้วสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องมีระบบกำกับกี่ระบบผมเข้าใจว่าคุณกำลังถามคำถามแบบเนี้ยใช่ครับซึ่งผมขออนุญาตยกสิ่งที่สโนว์การ์ดพูดเนี่ยสโนว์การ์ดพูดว่ามันมีได้หลากหลายระบบมากเพราะว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นคนปัจจุบันเนี่ยเรามักจะมีความคิดว่ามันต้องอยู่ตรงเนี้ยเหมือนพระเจ้าเนี่ยอยู่บนเขาพระสุเมรุเขาต้องอยู่บนเขาสุเมรุสิจะมาอยู่อะไรอยู่บนโพธิบัลลังก์ที่อยู่ตรงชมพูทวีปพระเจ้าสองคนอยู่ที่เดียวกันได้ไงซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เราคิดเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่คือพระเจ้าเนี่ยอยู่ในทุกที่เป็นในทุกที่เป็นเหมือนดั่งเม็ดทรายในท้องทะเลคือเพราะว่าเราใช้ระบบที่มันเป็นระบบจำกัดระบบเดียวที่มันกำกับอยู่กับพื้นที่ทางกายภาพแต่จริงคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบแบบเราอะฮะเหมือนยกตัวอย่างเช่นเจดีนึงเนี่ยมันเป็นได้ทั้งตัวพระพุทธเจ้าเองอะเป็นคันพระคฤหัสถ์เป็นได้ทั้งพระเขาพระสุเมนเป็นได้ทั้งตัวที่มันแสดงธรรมสเปซในสถาปัตยกรรมเดียวกันเพราะเนี่ยคำถามของคุณคณิตเนี่ยผมขออนุญาตตอบง่ายๆว่าเป็นเพราะว่าเราใช้ระบบความเข้าใจคนละระบบกันซึ่งไอ้ระบบคนปัจจุบันเนี่ยที่หนึ่งมันต้องมีระบบเดียวกำกับอะแล้วมันต้องชัดแต่ในอดีตเนี่ยมันไม่ได้สื่อความหมายกันแบบนั้นสิ่งที่เขาต้องการสื่อความหมายคือความเข้าใจในโลกซึ่งมันก็หลากหลายมันก็ซับซ้อนมันก็ใช่ครับเพราะว่าประเด็นนั้นคือประเด็นนี้แหละประเด็นผมนี่แหละว่ามันซับซ้อนมันมีหลากหลายมันไม่ได้มีอันเดียวอ่ะครับคือผมเชื่อประเด็นนี้แหละคือผมก็อยากทราบว่ามันจะอันเดียวกันขนาดไหนหรือมันจะถูกเน้นย้ำขนาดไหนแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่ได้ตอบไปแต่ผมอธิบายเขาให้ผมเข้าใจให้ฟังเฉยๆว่าผมคิดว่าเพราะว่าเราใช้ approach ต่างกันกับผู้สร้างในสมัยโบราณผู้สร้างเขาใช้วิธีการนี่คือความหมายมันหลากหลายมันทับซ้อนอ่ะเขาก็ใส่ไปทั้งหมดอ่ะแต่เราพยายามจะจับไปความหมายเดียวเราก็เลยมีปัญหาแบบนี้ครับขอบคุณครับพอจะช่วย simplify ได้ไหมครับผมว่าประเด็นนี้ที่แบบว่าเรามีประเด็นคล้ายๆกันที่แบบว่าไม่เคยถูกตั้งถามว่าแล้วคติไหนมันถูกเน้นย้ำมากกว่ากันเนี่ยเอาง่ายๆเลยเนี่ยครับเรื่องคติสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระวิษณุหรือว่าเป็นพระอินทร์เนี่ยอะไรถูกคำเน้นมากกว่ากันเราไม่เคยหาคำอธิบายผมว่าคนในอดีตก็คงไม่ได้มีระบบเดียวชัดขนาดนั้นใช่ครับคือผมเห็นด้วยถึงระบบนี้เหมือนกันว่าไออย่างเช่นพุทธราชาหรือว่าอย่างเช่นพวกวิษณุราชาหรืออิศวรราชาเงี้ยมันผสมกันหรืองานของอาจารย์สมเกียรติวันธนาก็บอกว่ามันมีการรวมกันประมาณ3แนวคิดของทฤษฎีกษัตริย์คือผมก็อยากสงสัยว่าไอ้พวกนี้มันอยู่รวมกันได้ซับซ้อนกันขนาดนั้นไหมครับอาจารย์หรือว่ายังไงรวมกันได้สบายมากเลยยกตัวอย่างคืออย่างนี้นะฮะคือเราอย่าไปมองอะไรที่มันเป็นภาพแบบว่าแข็งๆแล้วไปมองว่าของพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นคอนเซปต์เป็นมาตรฐาน
เป็นวิธีปฏิบัติหรือแม้กระทั่งเป็นนอมให้มันตายตัวว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ของพวกนี้คัมภีร์เหล่านี้มันเป็นเหมือนไกด์ไลน์แค่นั้นเองให้เราไปตีความในมาตรฐานหรือวิธีคิดที่ต่างกันในแต่ละบริบทสังคมหรือในแต่ละสกุลช่างจะตีความออกมายังไงก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นของเหล่านี้อย่างที่อาจารย์ท่านเมื่อสักครู่นี้อธิบายเนี่ยโอเคผมคิดว่าตอบคำถามคุณได้ในระดับหนึ่งก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาไปออกแบบดีไซน์ยังไงบนพื้นฐานของคัมภีร์นี้เรียกได้ว่าเปิดช่องให้ตีความได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าเอ๊ะมันจะมีกี่วิธีกี่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกถ้าคุณจะตีความเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์มันคือการใช้เครื่องมือในการไปทำความเข้าใจวิธีของเขาแต่เราไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดหรอกว่าเครื่องมือตรงนี้จะอธิบายได้กี่วิธีอะไรมากน้อยเพียงใดเนี่ยไม่ใช่ทีนี้กลับมาที่คุณบอกว่าทำไมกษัตริย์แสดงพระองค์หลายอย่างถ้าผมเอาทฤษฎีคิฟฟอร์ดเคียสมาเนกาลากษัตริย์ที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรนะนัตนาฏกรรมอะนะฮะว่ากษัตริย์เนี่ยถ้าคุณมองว่ารัฐเนี่ยมันเหมือนโรงละครกษัตริย์เนี่ยต้องแสดงละครนาฏกรรมให้คนเห็นว่าตัวเองนั้นทรงพลังอำนาจมีบุญญาธิการมีเดชานุภาพคนที่เล่นละครคนหนึ่งนักแสดงที่ดีต้องเล่นได้หลายบทคุณจะเล่นบทเดียวไปตลอดชีวิตคนก็เบื่อเพราะฉะนั้นกษัตริย์เป็นนักแสดงที่ดีกษัตริย์สามารถเล่นได้หลายบทบาทจะเล่นเป็นวิษณุก็ได้จะเล่นเป็นอินก็ได้จะเล่นเป็นพุทธเจ้าก็ได้จะเล่นเป็นพระกฤษณะก็ได้จะเล่นเป็นใครต่อใครก็ได้ได้ทั้งหมดเลยแล้วทับซ้อนอยู่ในองค์กษัตริย์เดียวกันนี่คือนักแสดงเราอาจจะมองกษัตริย์ผ่านบทบาทของนักแสดงแล้วมองรัฐเป็นโรงละครโรงใหญ่โรงหนึ่งก็ได้แล้วอำนาจทั้งหมดนี้มันทับซ้อนกันหมดอย่างที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกมาเป็นตัวเลขหรือมาตราชั่งตวงวัดได้เหมือนกับอาณาจักรสมัยโบราณที่ไม่สามารถบ่งบอกอาณาเขตได้ว่ามันคืออะไรมันก็คือการคลุกๆเหมาๆรวมๆกันอยู่ในนี้แหละเพียงแต่ว่าเราจะไปอธิบายไอ้การคลุกๆเหมาๆรวมๆเนี้ยยังไงตามความเข้าใจของเราที่มองไปในอดีตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอธิบายในอดีตแบบเนี้ยแบบฟิกว่าโอ้โหมันจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันมีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ตายอันนี้มันไม่สามารถทำได้เพราะว่าการตีความการแสดงออกหรือการอะไรเนี่ยมันเรียกได้ว่าอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดซะด้วยซ้ำไปอย่างกรณีของการกษัตริย์ที่แสดงออกมาเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยซึ่งนักวิชาการหาว่าเอ๊ะตกลงกษัตริย์องค์นี้เป็นพระอินทร์ไหมเอ๊ะหรือจะเป็นโพธิสัตว์ไหมหรือเป็นอะไรไหมเนี่ยผมมีข้อเสนออย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางเดียวกันคือต้องการตรัสรู้เป็นอนาคตพุทธะการที่คุณเป็นกษัตริย์อยุธยาเช่นพระเจ้าประสาททองคุณพิสูจน์มาคุณอ้างมาแล้วว่าอดีตชาติคุณเป็นช้างป่าเลไลแล้วชาตินี้คุณเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ชาติก่อนคุณมาจุติคุณเป็นเทพเจ้าบนสวรรค์คุณประทับในปราสาทของพระอินทร์คุณแสดงพระองค์เป็นกษัตริย์เขมรคุณแสดงพระองค์เป็นอนาคตพุทธะคุณประกอบพิธีจักรพรรดิราชทั้งหมดนี้คือการสั่งสมบารมีในฐานะพระโพธิสัตว์ที่เพื่อให้บารมีนั้นมันเติมเต็มเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นการแสดงเหล่านี้จุดจบของการแสดงคืออนาคตเดียวกันคือคุณจะตรัสรู้เป็นอนาคตพุทธเจ้าแต่คุณต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าคุณเป็นจักรพรรดิก็ได้คุณเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะกษัตริย์เป็นคนเดียวในอาณาจักรที่ผูกขาดการตรัสรู้ได้เพราะคนอื่นบารมียังไม่เต็มเพราะเป็นแค่เจ้านายธรรมดาขุนนางแต่กษัตริย์บารมีเต็มแล้วเหมือนกับพระเจ้าที่เคยเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นพระอินทร์แล้วรอการตรัสรู้ไว้มันอธิบายในแง่นี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องฟิกไปว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นพระอินทร์กษัตริย์องค์นี้เป็นจักรพรรดิไม่จำเป็นเลยเรียกได้ว่าโลกโบราณมันลื่นไหลมากกว่าที่เราจะไปจับให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็แช่แข็งแล้วอธิบายไปอย่างนั้นอย่างเช่นในกรณีของการสลับตำแหน่งภาพจักรวาลพอเราไปจับให้มันแช่แข็งปุ๊บว
ว่าภาพจักรวาลต้องอยู่ด้านหลังพระประธานมาประชนต้องอยู่ด้านหน้าทุกอย่างมันเลยไปไหนไม่ได้ไงคุณมันเหมือนปลาที่ถูกแช่แข็งในทะเลสาบอะขยับไปไหนก็ไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นน่ะไปเรื่อยครับมีคำถามอีกไหมครับเดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมแล้วกันนะครับครับอาจารย์อยากจะทราบว่าตัวคติจักรวาลที่มีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยครับมันแพร่เข้าไปในศิลปะกลุ่มอื่นนะครับเช่นกรณีของพวกตู้ลายทองที่มีการวาดพวกแผนที่แล้วก็แสดงถึงจักรวาลวิทยาในบริบทของพวกศิลปะประดับบ้านนะครับมันแพร่เข้าไปบ้างไหมครับอาจารย์เข้าใจศิลปะประดับบ้านไว้ยังไงครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันก่อนในคติผมก็คือว่าน่าจะเป็นพวกงานที่ชนชั้นนำเนี่ยครับจัดแสดงหรือว่าไว้เป็นตู้ขอไตรก็ได้ในส่วนของวัดก็ได้หรือว่าในที่พักอาศัยของชนชั้นปกครองก็ได้นะครับอ๋อชนชั้นปกครองนี่ไม่เอาหอไตรประดับไม่เอาตู้พระธรรมประดับลายทองประดับบ้านนะอาจารย์ไม่ระบุว่าเป็นชนชั้นปกครองอ่ะโอเคผมเข้าใจวิธีคิดของอาจารย์คืออย่างนี้มันแพร่ไปในงานศิลปะไหมมันแพร่นะยกตัวอย่างเรื่องโพธิบัลลังก์เนี่ยเขาเขียนละเอียดมากคือเขาเขียนละเอียดมากว่าในชมพูทวีปเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างไล่มาตั้งแต่ไอ้นี่เลยตั้งแต่มัชฌิมประเทศสัตตมหาสถานอัตตมหาสถานไล่ไปถึงเมืองบ้านพราหมณ์อยู่ตรงไหนอาณาเขตไปถึงดินแดนนี้ตรงไหนกี่โยชน์ตรงนี้ถึงตรงไหนเขียนหมดเลยในจิตรกรรมก็เขียนนะฮะแล้วก็ในตัวงานอะไรต่างๆนี่เขียนหมดเลยวรรณกรรมเนี่ยก็เขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับความสำคัญของโพธิบัลลังก์เนี่ยมันก็เลยถูกเขียนตรงนี้เข้าไปในงานแล้วก็แทรกเข้าไปในศิลปะเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเลยนะฮะมันยังมีอยู่แล้วก็ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันอยู่ฮะอยู่ในบทสวดมนต์มันก็แพร่เข้าไปอย่างเช่นในบทสวดมนต์ที่พูดถึงบทสวดมนต์ที่ผมเคยฟังเนี่ยรู้สึกจะเป็นอะไรนะจำไม่ได้ปริศอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็แทรกเรื่องศีรษะแผ่นดินเข้าไปนะฮะแทนสะดือแผ่นดินอันนั้นก็เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันขอบคุณครับครับอาจารย์มีท่านใดสนใจจะเสริมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย์ครับศีรษะแผ่นดินมันมีเซนส์ของการเป็นมันมีเซนส์ของชนชั้นมากกว่าคำว่าสะดือแผ่นดินหรือเปล่าคือผมจะยกตัวอย่างอย่างสะดือแผ่นดินเนี่ยมันมีลักษณะอย่างอีสานเนี่ยมันมีบือใช่ไหมบือบ้านอะไรเงี้ยซึ่งบือมันก็คือสะดือแล้วในเซนส์ของเซนส์พวกนั้นมันรู้สึกว่ามันมีความไม่มีการจัดลำดับของชนชั้นนะแต่พอคุณพูดถึงสะดือศีรษะแผ่นดินแล้วมันมีรู้สึกว่ามันมีการจัดองค์ประกอบว่าอันนี้เป็นหัวอันนี้มีความสำคัญไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับมันมีเซนส์ใช่ใช่มีเซนส์นี้เพราะว่าคุณอย่าลืมว่าไอศีรษะแผ่นดินเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาจากสุกรานิติก็คือมันเปรียบเทียบองค์ประกอบ7ประการของอาณาจักรเนี่ยกับคนโดยให้กษัตริย์เป็นหัวนึกออกไหมฮะซึ่งไอการเปรียบเทียบกษัตริย์เป็นหัวอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นใครกันในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันถูกเปรียบเทียบมาในวรรณะของศาสนาพราหมณ์แล้วว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นหัวเป็นสูตรเนี่ยเป็นตีนถูกเปรียบเทียบมาอยู่แล้วแล้วมันก็เอาวิธีคิดนี้เนี่ยมาใส่ในสูกรานิติซึ่งเป็นคัมภีร์ปกครองของพราหมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่ผิดเลยก็คือว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าใครมีลำดับช่วงชั้นของสังคมนั้นตรงไหนพูดง่ายก็คือว่ามันเป็นระบบวรรณะไกลๆที่ถูกส่งผ่านมาที่สู่กาลานิติแล้วถูกแปลอธิบายในระบบศีรษะแผ่นดินว่ากษัตริย์เนี่ยคือเทพแล้วมันเอาไปใช้ในวิธีการอธิบายตำแหน่งของเมืองด้วยนะฮะเช่นคุณเห็นว่ามันมีหลายที่ที่วัดหลายวัดเนี่ยชื่อวัดหัวเวียงนะในเชียงใหม่เนี่ยก็มีหัวเมืองหัวเวียงทางใต้ก็มีวัดหัวเวียงนั่นคือศีรษะแผ่นดินนั่นคือปากประตูเมืองหรือว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของเมืองการมันมีเซนส์แบบนี้ในขณะที่สะดือแผ่นดินเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงใจกลางของสถานที่ซึ่งเปรียบได้กับเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งแต่ใจกลางของมนุษย์เนี่ยเขามักจะเปรียบเทียบที่สะดือเพราะว่าถ้าเราการแขนกางขาไปแล้วเนี่ยจุดตัดมันเนี่ยมันจะอยู่ที่สะดือพอดีเพราะฉะนั้นสะดือเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายมันรีเฟอร์ไปถึงพระวิษณุด้วยว่าตอนที่พระวิษณุตั้งจักรวาลเนี่ย
ดอกบัวเนี่ยผุดออกมาจากพระนาภีนาภีก็คือใจกลางของสะดือเพราะฉะนั้นสะดือเนี่ยจึงเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งแล้วในมุมมองนี้ก็ยังต่างกันก็คือว่าสะดือแผ่นดินก็คือต้นกำเนิดของสรรพสิ่งนี่คือต้นกำเนิดของโพธิบัลลังก์ในขณะที่การมองศีรษะแผ่นดินเนี่ยคือมองว่ากษัตริย์นั้นสำคัญที่สุดนะฮะคืออยากสอบถามเพิ่มเติมครับอาจารย์องค์ประกอบจากอาการของรัฐเนี่ยครับตามสุกรณิติเนี่ยผมเห็นแล้วเทียบกับของอรรถศาสตร์ของโกฏิยะเนี่ยครับตรงกันทุกประการนะดังนั้นมันจึงเป็นตรงกันใช่ไหมครับตรงกันทุกประการครับก็คือมีตั้งแต่กษัตริย์มีพันธมิตรสหายคือพันธมิตรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มในการอธิบายอธิบายของรัฐร่วมกันโดยในกลุ่มวัฒนธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงแพร่ไปใช่ครับใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเราจริงๆเราชอบมองพราหมณ์เป็นศาสนาเนาะแต่ผมมองว่าพราหมณ์เนี่ยมันคือวิธีการปกครองการที่เรามีพราหมณ์อยู่ในสำนักเนี่ยเรามักจะมองว่าพราหมณ์พวกนี้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมไปบวงสรวงไปนั่นนี่ไปอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ทางพุทธแต่จริงๆแล้วพราหมณ์พวกนี้คือคนที่อ่านสันสกฤตได้แล้วคัมภีร์พวกนี้คือคัมภีร์สันสกฤตแล้วคัมภีร์พวกนี้เนี่ยของพราหมณ์เนี่ยไม่ว่ากษัตริย์องค์ไหนจะนับถือพุทธหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องใช้คัมภีร์พราหมณ์เนี่ยเป็นหลักในการปกครองอยู่แล้วเช่นสุกรณิติเช่นอะไรต่างๆที่อาจารย์บอกมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความหรือวิธีความคิดหรือข้อความคิดเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอนุภาคเนี่ยที่แทรกเข้าไปในระหว่างคัมภีร์เนี่ยคล้ายๆกันครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับผม